ณเรวัตหทัยสัตยพงศ์ค่ะค่ะจาก CPF นะคะเรียนเชิญท่านรองจิรศักดิ์นะคะดร.วรรธนีพี่หมอมดนะคะหรือพี่หมอปราโมทแล้วก็คุณหมอบุญยิตาค่ะแล้วก็เรียนเชิญพี่มีนานะครับแล้วก็ท่านหมอดำเนินด้วยนะครับเนื่องด้วยเดี๋ยววิทยากรในช่วงเช้าของเรานะคะทั้งนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์และดร.วรรธนีเนี่ยจะมีธุระต่อในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสวนาที่เข้มข้นของเรานะคะหากท่านมีคำถามสามารถเขียนลงบนกระดาษที่อยู่บนโต๊ะได้นะคะแล้วก็ยกมือค่ะและจะช่วงท้ายสัมมนาช่วงท้ายเสวนาจะมีทีมงานไปเก็บนะคะหรือท่านสามารถยกมือถามคำถามกันได้เลยนะคะหลังจากที่การเสวนาสิ้นสุดลงค่ะนอกจากเอกสารประกอบการสัมมนาแล้วนะคะก็จะมีตัวบัตรรับประทานอาหารกลางวันค่ะซึ่งจะมีสีทองนะคะจะรับประทานอาหารที่ห้องอาหารคุซีนชั้น1ค่ะตัวอย่างผมได้ถืออยู่ในมือนะครับนี่คือการสีทองนะครับจะเป็นชั้น1ค่ะส่วนท่านที่ได้รับบัตรสีชมพูหรือสีเทานะคะจะเป็นรับประทานอาหารที่ชั้น2ค่ะก็สามารถเดินไปตรงล็อบบี้แล้วขึ้นบันไดไปชั้น2หรือว่าขึ้นลิฟต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะนำท่านไปยังห้องอาหารค่ะนะครับดังตัวอย่างที่ผมได้ถืออยู่ในมือนะครับชั้น1นะครับเน้นย้ำนะครับสีชั้น2นะครับสีชมพูหรือสีเทานะครับส่วนสีทองนะครับก็จะเป็นชั้น1นะครับใช่แล้วค่ะก็พอดีวันนี้นะคะเราก็มีถ่ายทอดสด Facebook Live นะคะพี่เจมส์นะครับซึ่งเพราะว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ใกล้ตัวนะครับของพวกเรานะครับผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็มีการแพร่ระบาดนะครับรอบๆเมืองไทยจนดูเสียน่ากลัวนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะดูแลเรื่องโรคดังกล่าวนะครับใช่ค่ะมาฟังวิทยากรของเราในวันนี้อาจจะทราบว่าโอ้บางทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเราป้องกันและรับมือกับมันได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมีในส่วนของถ่ายทอดสดนะครับท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับสามารถบอกท่านที่อยู่ทางบ้านได้นะครับว่ามีการไลฟ์สดสามารถดูได้ในส่วนของทั้งในส่วนของตัว Facebook แล้วก็ LINE @ที่เป็นของ CPF นั่นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถรับชมข้อมูลได้อย่างทั่วถึงซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในส่วนของความรู้นะครับวันนี้เองนะครับเราจัดงานนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทุกคนนะครับเพื่อให้มีความตระหนักนะครับแล้วก็รับรู้ถึงวิธีการป้องกันและรับมือกับโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรในภาวะปัจจุบันนอกจากนี้เองนะครับเราอยากให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบและก็มั่นใจในมาตรฐานการป้องกันโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรของสายธุรกิจอาหารสัตว์บกหรือ CPF ในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์และโดยเฉพาะในโรงงานอาหารสัตว์นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชี้แจงกำหนดการกันสักเล็กน้อยนะคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการเสวนานะคะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราสองท่านนะคะจากทั้งกรมปศุสัตว์และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะนะครับแล้วก็เรามีผู้ดำเนินรายการที่มีลูกเล่นแพรวๆนะครับที่จะมาดำเนินรายการในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มาไม่ไกลไม่ไกลค่ะมาจาก CPF ของเรานั่นเองนะคะนะครับหลังจากนั้นเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันช่วงเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะและในช่วงบ่ายค่ะกลับเข้ามาที่นี่เราก็จะพบกับวิทยากรอีก2ท่านค่ะซึ่งท่านแรกเนี่ยจะมาพูดถึงมาตรการการเฝ้าระวังโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยนะคะสำหรับโรงงานอาหารสัตว์ของ CPF เองนะคะว่าเรามีมาตรการเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นท่านที่มีความรู้นะครับแล้วก็อยู่ในสายธุรกิจสุกรมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็จะรู้จักท่านวิชากรท่านนี้เป็นอย่างดีก็จะพูดในส่วนของภาพรวมนะครับแล้วก็แนวทางที่จะร่วมมือกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันในเรื่องของ ASF นั่นเองนะครับค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปที่พิธีการกันเลยดีกว่าค่ะครับ
โอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณเรวัตไทยสัตยพงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บกให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับผู้ดำเนินรายการผู้ประกอบการบริษัทผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับก็ตลอดระยะเวลาผมคิดว่าประมาณสักปีกว่าๆที่เราได้ติดตามสถานการณ์ของโรคแอฟริกันสวายน์ฟีเวอร์แล้วสิ่งที่เราได้ยินนะฮะรับทราบมาเนี่ยก็มีท่าทีว่าการระบาดของโรคนี้ยังไม่หยุดนิ่งยังขยายผลต่อไปเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่าทางโรคนี้ได้ลุกลามหรือระบาดเข้ามาใกล้ๆประเทศไทยแล้วและผมเชื่อว่าทุกคนนี่ก็ยังตระหนักหรือห่วงใยหรือคุ้นคิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะมันมีผลกระทบอย่างร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยจะเกิดขึ้นในเมืองไทยก็ว่าได้ในสถานการณ์ของโลกนี้ผมคิดว่าวันนี้เราจัดสัมมนาขึ้นมาอย่างน้อยๆก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อยู่ในภาคธุรกิจของการเลี้ยงสุกรได้ห่วงเข้าใจและก็ร่วมมือทำงานเพื่อตัดตอนหรือไม่ให้เกิดโรคนี้เกิดขึ้นก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอบคุณคุณเรวัตนะฮะท่านประธานที่ให้จัดงานวันนี้เพื่อเป็นเหมือนกับวิทยาทานให้กับทุกภาคส่วนทุกสมาคมนอกจากลูกค้าแล้วก็ยังมีหลายๆนะฮะคณะที่ขอเข้ามาเพื่อที่จะมาฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้โลกเป็นยังไงนะครับวันนี้วันดีนะครับผมจดมานะครับมีวันนี้วันแรกเนี่ยวันที่3กรกฎาคม2562นะครับวันนี้เป็นวันอมาวสีของคนอินเดียนะครับเป็นวันขอเงินพระจันทร์เพราะฉะนั้นก็ขอก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้กลับไปขออีกวันนึงที่เป็นวันดีก็คือวันนี้เป็นวันงดใช้พลาสติกโลกวันนี้ทุกห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างไหนก็ตามอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกนะครับคุณต้องเอาถุงกระดาษหรือว่าถุงผ้าไปใช้เองนะครับและเป็นวันดีวันหนึ่งคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรามาพูดเรื่องของ African Swine Fever นะครับซึ่งมันหายใจลดต้นคอเราไฟเนี่ยมันไหม้อยู่ข้างบ้านเราเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะทำยังไงครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็จะเริ่มจากเรื่องของความเสี่ยงนะครับท่านรองแล้วก็พี่ติ๋วนะครับพี่ติ๋วนี่รุ่นพี่ผมปีนึงนะอย่าคิดว่ารุ่นน้องผมนะเพราะแกดูเด็กอะผมมาดูแกไปหน่อยนะครับก็ความเสี่ยงนะครับประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่รับข่าวสารจากจีนนะครับเป็นวันแรก3สิงหา2561จะครบปีอยู่แล้วที่จีนแต่จีนเนี่ยเป็นทั้งประเทศและแดงทั้งประเทศแล้วผมว่ามันแดงทั้งประเทศมาหลายเดือนแล้วแล้วก็เข้ามาเวียดนามแล้วก็เข้ามาเขมรล่าสุดเข้ามาที่ลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราความเสี่ยงเราเนี่ยขนาดไหนนะฮะผมขออนุญาตถามทั้งพี่ติ๋วแล้วก็ท่านรองเริ่มจากพี่ติ๋วก่อนไหมครับเชิญครับขอสไลด์ได้ไหมคะเดี๋ยวจะขออนุญาตทำเป็นเรื่องของถอดบทเรียนละกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางบริษัท CPF นะคะที่ให้โอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาง FAO เองเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องของการความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะในกรณีของโรคAfrican Swine Fever เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่มีความร่วมมือตรงนี้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนแรก
คือเรื่องความเสี่ยงนะคะอันนี้เป็นแผนที่บอกถึงสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคนะคะ11เดือนตั้งแต่วันที่3สิงหานะคะยังจำได้แม่น3สิงหาปี2561นะคะจีนประกาศโรคที่มณฑลเหลียวหนิงนะคะตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ทางคุณหมอมดบอกว่าจีนเนี่ยแดงทั้งประเทศจีนเขาไม่ได้วาดภาพเขาว่าแดงทั้งประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆมณฑลเนี่ยออกมาเป็นสีเทาแล้วนะคะจุดที่เหลือแดงที่เขาเครียดที่เขาคิดว่าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยคือมณฑลที่มีกรอบสีน้ำเงินนะคะทีนี้การระบาดตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับระบาดไปทั่วเดี๋ยวจะมีการคุยเรื่องของความเสี่ยงนิดนึงนะคะจีนเป็นประเทศแรกประเทศที่สองที่มีการรายงานก็คือมองโกเลียซึ่งอยู่เหนือทางจีนขึ้นไปนะคะแล้วก็รายงานกันอยู่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็เงียบหายไปประเทศที่3นะคะที่ดูแล้วแดงเถือกจริงๆก็คือเวียดนามล่าสุดก็คือ63จังหวัด61จังหวัดจาก63จังหวัดมีรายงานการเกิดโรคไปหมดแล้วตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคใต้นะคะการรายงานโรคของจีนกับของเวียดนามต่างกันนิดนึงของจีนเนี่ยเขาพอถึงเวลาที่มีระยะเวลา21วันไม่มีรายงานป่วยใหม่เขาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเทาแล้วก็เขาเรียกว่าลิฟต์ไอตัวสถานะโรคแต่ของเวียดนามรายงานแล้วรายงานเลยนะคะไม่มีการยกเลิกเขตการระบาดซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็น2ลักษณะก็คืออาจจะยังมีการระบาดอยู่แล้วยังไม่กล้ายกเลิกหรือว่ารายงานไปแล้วไม่ได้ยกเลิกอันนี้เป็นเรื่องที่องค์กรระหว่างประเทศต้องไปทำความเข้าใจกันว่าตกลงไอ้ระบบรายงานตรงนี้มันอาจจะทำให้ดูเรื่องของข้อมูลที่ค่อนข้างจะสับสนหลังจากเวียดนามมาก็เป็นทางเขมรนะคะเขมรเนี่ยทีแรกเนี่ยเราก็ได้รับการรายงานอยู่จังหวัดเดียวแล้วก็มีข่าวลือมากมายนะคะเมื่อวานนี้มีมาอีกจังหวัดหนึ่งนะคะจริงๆเราก็จะมีข่าวลือมามากมายแต่ว่าตัวทางการเนี่ยมีอยู่แค่2จังหวัดก็คือรัตนคีรีกับทบงขมุมนะคะหลังจากเขมรก็ไปที่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยก็รายงานติดกับจีนเลยแล้วก็ใกล้กับเกาหลีใต้มากๆมีอยู่จุดเดียวแล้วก็ไม่มีการรายงานเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายล่าสุดน้องใหม่ก็คือลาวนะคะลาวตอนนี้ก็รายงานอยู่บ้านเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อนะคะอยากที่จะทำตรงนี้ในเรื่องของความเสี่ยงของการนำเข้าไวรัสนะคะจริงๆแล้วเวลาพูดถึงจีนเราต้องลืมไม่ได้ว่ามีฮ่องกงด้วยเนาะฮ่องกงเนี่ยเป็นมันจะมีอยู่หลายๆประเทศในบ้านในเอเชียที่มีความจำเป็นจะต้องเอาหมูเข้ามาเพื่อที่จะกินของฮ่องกงเนี่ยมีความต้องการบริโภคหมูเยอะมากต่อวันเนี่ยเขาคาดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกือบ700ถึง 1,000 ตัวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ฟังเข้ามานะคะแต่ว่าเขาผลิตได้เองเนี่ยต่อวันในตลาดเล็กๆเนี่ยอย่างมากก็คือ200ตัวนะคะที่ส่งเข้าไปฮ่องกงตามที่เราทราบเพราะฉะนั้นเขานำเข้าหมูอย่างถูกต้องเป็นทางการหมูที่นำเข้าเขาก็คาดหวังว่าจะเอามาจากมณฑลที่ปลอดโรคหรือฟาร์มที่ปลอดโรคโชคแล้วก็เวลาเอาเข้ามาก็ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็เข้าโรงฆ่าที่ถูกต้องอย่างดีนะคะมีการดูแลอย่างดีแล้วก็มีการเช็คมีการเฝ้าระวังโชคร้ายที่ในจำนวนหมูที่นำเข้าเนี่ยมันมีหมูที่ติดเชื้อเข้ามาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เจอก็คือหมูที่ติดเชื้อที่มาจากกวางตุ้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเสี่ยงในอันแรกในการนำเข้าพวกหมูที่มีการติดเชื้อนะคะขณะเดียวกันเรื่องของรถ
ขามากันเป็นคันรถใหญ่ๆแต่ว่าต้องยอมรับว่าฮ่องกงเขามีการจัดการตรงนี้ด้วยความที่เขาไม่ใช้ zero risk approach เขาใช้คำว่าacceptable risk approach เขาดูว่า risk เขาคืออะไรแล้วเขาจัดการนะคะอันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราน่าจะต้องคิดถึงนะคะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น zero risk ไม่ได้นะคะ อีกบทเรียนหนึ่งนะคะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่เวียดนามที่มีความจำเป็นจะต้องเอาหมูเข้าเท่าที่รับทราบก่อนที่จะมีการระบาดของ African Swine Fever ในเวียดนามหมูเวียดนามเนี่ยมีการระบาดของเอฟมาก่อนนะคะแล้วก็มีการตายมีการทำลายไปเยอะเหมือนกันนะคะจากตรงนี้เนี่ยเขามีการนำเข้าก็นำเข้าตรงมาจากจีนเวียดนามเนี่ยมีการห้ามการนำเข้าเพราะฉะนั้นการนำเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการนำเข้าแบบไม่ค่อยถูกต้องทีนี้เวลาเข้ามาเนี่ยจากเวียดนามมันก็จะไปหลายอย่างที่เวียดนามไม่ได้ผ่านเข้ามาในเรื่องของโรงฆ่าอย่างแบบถูกต้องอันนั้นก็จะไปโรงฆ่ากระจัดกระจายแล้วก็รถอะไรพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องก็ไม่ได้มีการควบคุมที่ดีมันก็จะกระจายไปทั้งในรูปแบบของฟาร์มในรูปแบบของหมูรายย่อยแล้วก็หมูรายย่อยตรงนี้ตามที่เราดูมันก็มีการวนไปกับพวกอาหารสัตว์พวกการเอาเศษอาหารเข้ามาเลี้ยงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบการนำเข้าความเสี่ยงที่นำเข้ามาจากเวียดนามแล้วก็วงจรการระบาดอยู่ภายในเวียดนามแล้วก็จากจุดตรงนี้เนี่ยเวียดนามเองเนี่ยมันก็มีการนำเข้ามาทั้งเวียดนามแล้วก็เขมรก็คือหมูที่ตายจากจีนนะคะจากกลุ่มที่ตายจากจีนตรงนี้เนี่ยก็มีการนำเข้ามาเราเห็นภาพเลยนะคะว่าพวกนี้นำเข้ามาและนำเอาเข้ามาชำแหละในประเทศแล้วก็กระจายไปแล้วเข้าไปอยู่ในวงจรตรงนี้อีกอันหนึ่งที่เราเห็นทั้งของเขมรนะคะก็คือเขมรมีการนำเข้าหมูเข้ามาอยู่ต่องเนื่องเพราะว่าราคาสูงผลิตไม่พอนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเขมรชัดเจนเลยที่เราเห็นนำเข้ามาแล้วก็ที่เราเห็นที่รัตนคิรีก็คือว่านำเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เป็นหมูดำในหมูชาวบ้านนะคะจุดที่เราเป็นห่วงมากขึ้นและเราได้ยินมาในลักษณะของข่าวลือก็คือหมูลายย่อยๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าวงจรคล้ายๆกับเวียดนามแต่การรายงานเนี่ยมีการรายงานเฉพาะที่รัตนคิรีกับธมงคบุมว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมูที่เลี้ยงแบบชาวบ้านไม่ใช่หมูฟาร์มเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นวงจรย่อยๆที่ยังไม่มีรายงานในหมูที่เลี้ยงแบบเป็นการค้าใหญ่ๆนะคะอันนี้คือในเขมรนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่ของทางตุบแม้กระทั่งตัวเขมรเองนะคะก็คื เรื่องหมูดำเนี่ยอันนี้ที่สารวันนะคะอันนี้ล่าสุดเลยที่สารวันเนี่ยสารวันเนี่ยเป็นแขวงที่มีเลี้ยงหมูดำมากที่สุดเรารู้กันในนามหมูกี้เนาะ เท่าที่เข้าลงไปคุยเขาบอกว่ามันเป็นผสมกันระหว่างเหมือนกับหมูบ้านแล้วก็รวมถึงหมูป่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันเขาค่อนมั่นใจว่ามันเป็นหมูป่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันมีลายด้วยแล้วก็ปนหมูขาวไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอินบรีดมันอยู่ในสารวันเยอะแยะไปหมดวิธีการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าหมูกลุ่มตรงนี้เนี่ยเขาส่งไปขายที่เวียดนามแล้วก็ส่งมาขายที่ไทยด้วยนะคะจากที่ส่งไปขายเวียดนามเนื่องจากราคาหมูที่เวียดนามเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางส่วนที่หมูเป็นโรคมันกำลังตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพอส่งไปขายปุ๊บที่เขาเอากลับมาก็คือเอาเนื้อซื้อเนื้อหมูขาวเอากลับมากินที่บ้านอันนี้คือที่เจอเยอะมากที่สารวัน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะแต่ไอ้วงจรทางซ้ายของทุกท่านเนี่ยเราเป็นห่วงทางภาคเหนือเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีการรายงานที่ภาคใต้ก่อนเราคิดว่ามันคงจะรายงานที่ภาคเหนือก่อนเพราะสิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นมากับตาในช่วงประมาณเดือน2เดือนก่อนที่จะเกิดโรคที่ก่อนที่จะมีรายงานที่จีนก็คือไอ้เรื่องBelt and Road Initiative เรื่องโครงการเศรษฐกิจมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเยอะมากเราจะเห็นแคมป์คนงานเยอะมากที่ตลาดหลวงพระบางติดป้ายชัดเจนว่ามีหมูสดสดมีหมูนำมาจากจีนส่งถึงแคมป์ได้ทุกวันแจ้งได้คุณจะเอาอะไรเท่าไหร่เราก็คาดว่ามันน่าจะมาจากทางเหนือแต่พออีกประมาณ 3-4 เดือนเราไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีโรคสิ่งที่เราได้ยินมาก็คือว่ามีหมูจาก CP นี่แหละทางเวียงจันทร์ขึ้นไปหยุดตลาดที่นำเข้ามาจากทางภาคเหนือตรงนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชะลออีกเหตุผลหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือหมูไม่เยอะทางนู้นก็คือพอเวลาเข้ามาแล้วก็ตายไปแล้วก็เงียบหายไปนะคะแต่เราคิดว่าอันนี้คือวงจรที่เกิดในลาวทางขวาเนี่ยเกิดทางภาคใต้ทางซ้ายเนี่ยเกิดทางภาคเหนือเกาหลีเหนือคุยกันแล้วก็เพิ่งรายงานอาทิตย์ที่แล้วว่าเขาเชื่อว่าเกิดจากหมูป่าที่ข้ามมาจากจีนแล้วก็จบแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ลงไปอยู่ในน่าจะอยู่ในหมูป่าแล้วก็รายงานตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอีกเลยซึ่งคล้ายๆกันกับกรณีของมองโกเลียว่ารับหมูเข้ามาจากจีนมองโกเลียไม่เคยห้ามนำหมูเข้านะรับเข้ามาแล้วก็ไปเจอในหมู่บ้านแล้วก็น่าจะวนเวียนในหมู่ป่าแล้วก็คงจะอยู่แค่นั้นแล้วก็หยุดการรายงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีรายงานต่อไปก็จะประมาณอยู่แค่นี้ล่ะค่ะของเกาหลีเหนือนะคะอีกอันนึงที่เราเจออยู่ค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องของการรายงานตรวจพบในผลิตภัณฑ์รวมถึงไทยด้วยนะคะแม้กระทั่งออสเตรเลียอะไรต่ออะไรแต่มันจะหยุดแค่นั้นแต่ถ้าเรามองต่อไปว่าถ้ามันเจอในผลิตภัณฑ์ implication นัยยะสำคัญของมันคืออะไรมันก็ค่องเข้ามาจากอาหารเนี่ยแล้วก็ปนไปกับเศษอาหารที่จะไปเลี้ยงโดยเศษอาหารแล้วก็จะเข้าไปในวงจรการเลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้พวกหมูออร์แกนิกอะไรเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอีกวงจรหนึ่งที่เราคิดแต่ไม่มีการรายงานที่ชัดเจนอีกอันนึงก็คือวงจรอาหารสัตว์ที่คิดว่าตัวหมูตายเนี่ยถูกเอาไปทำอาหารแล้วก่อนที่จะออกมาว่ายกเลิกการใช้อาหารจากบลัดมิลต้องอย่าลืมว่าเลือดนะคะเลือดหมูจากหมูป่วยเป็นตัวนำโรคอันดับ1เป็นตัวนำโรคอันดับ1เพราะฉะนั้นบลัดมิลคือตัวสำคัญมากๆในการนำอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันยังไม่เคยมีการรายงานว่าตรวจพบในเอเชียจุดตรงนี้เป็นจุดที่ประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคคิดว่าเป็นตัวที่นำโรคอันนี้รวมทั้งหมดอันนี้คือRisk Pathway คือวงจรของความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในภูมิภาคนี้สำหรับไทยนะคะถ้าจะมองเราไม่ได้นำเข้าเป็นทางการเนาะแต่ว่าเราก็บอกไม่ได้ 4,500 กิโลเมตรของชายแดนนะคะก็คงห้ามไม่ได้กับคนที่อยากที่จะทำกำไรแล้วก็เห็นแก่หมูถูกๆแล้วก็นำเข้ามาเชื่อว่าตรงนั้นวงจรในกรอบซ้ายคิดว่าห้ามไม่ได้กรอบกลางก็คิดว่าอาจจะห้ามไม่ได้และจุดที่น่ากลัวก็คือการนำหมูกี้เข้าแล้วเราก็เพิ่งไปจับได้มาเมื่อไม่นานและสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์หมูที่คิดว่าเราจะทำยังไงกับมันนะคะในจุดตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงหนังหมูซึ่งเมื่อไม่นานคิดว่า
เราน่าจะมีเรายังไม่ได้พูดถึงไส้หมูซึ่งสถิติของที่รายงานเข้ามาใน FAO เรามีการนำเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนที่จะไปบทเรียนบทที่2เรื่องผลกระทบต่อไปขอหยุดเอาไว้ที่ความเสี่ยงก่อนตามคำถามของวิทยากรค่ะครับโอ้โหเสี่ยงไหมนี่แค่11เดือนนะเนี่ยยังเสี่ยงขนาดนี้นะครับเพราะว่า11เดือนเนี่ยที่ผ่านมานะเป็นหลายประเทศแล้วก็ผมว่าหมูเนี่ยเกินครึ่งโลกนะที่เป็นโรคตอนนี้เพราะเจอประเทศจีนเข้าไปก็ 50% แล้วเวียดนามอีกนะฮะคราวนี้เนี่ยก็อยากจะได้ไอเดียท่านรองนะครับคือตะกี้พี่ติ๋วบอกว่ามันห้ามไม่ได้หมดเลยแต่ท่านรองเนี่ยถือกฎหมายอยู่ผมอยากให้ท่านรองดูว่าเอ๊ะถ้ามันมีความเสี่ยงตรงนี้แล้วทาง FAO บอกต้องใช้กฎหมายมันห้ามยากถามว่ายากไหมก็ยากแต่ถ้าทำได้ไหมทำได้ผมคิดว่าท่านรองทำได้ครับยังมีเวลาที่จะทำอยู่นะครับท่านรองเชิญครับท่านรองจิรศักดิ์ครับก็ขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาความจริงผมฟังดร.วรรณธนีพูดแล้วก็โอ้โหมันโรคนี้ตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือนะก็ว่าอาจารย์ก็สอนว่าโรคนี้มันร้ายแรงมากมันอันตรายมากไม่คิดว่าจะเกษียณอยู่แล้วเพิ่งจะมาเจอปีที่แล้วก็เจอหมาบ้าทั้งปีเลยปีนี้ก็เกือบอีกไม่กี่เดือนความจริงกรมสัตว์ถามว่าทำอะไรบ้างกับเรื่องแอฟริกันสวายฟีเวอร์เนี่ยผมว่าทำเยอะนะเพราะพอดีผมดูคัสเตอร์นี้มาพอรู้ว่ามีปัญหาปุ๊บก็ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงคือทางสคบก็มาคุยกันละตั้งวอลุ่มเล็กๆเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจว่าแอฟริกันสวายฟีเวอร์เป็นยังไงดีนะกรมปศุสัตว์กำหนดอยู่ในเป็นโรคหนึ่งในพรบ.โรคระบาดสัตว์พอกำหนดไปพรบ.อ้าวเรามีเครื่องมือคือพระราชบัญญัติกฎหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างเป็นสุขนะสังคมใดถ้าไม่เคารพกฎหมายเนี่ยสังคมนั้นไม่มีความสุขหรอกเหมือนพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เคารพกฎหมายพิษสุนัขบ้ามันก็ไม่มีความสุขกันไหมหมาก็ตายคนก็ตายเพราะมันไม่เคารพกฎหมายเช่นเดียวกันแอฟริกันสวายฟีเวอร์เนี่ยเราจัดการมาตั้งแต่เดือนสิงหานะจนมีทุกภาคส่วนในประเทศไทยมาร่วมกับกรมปศุสัตว์ผมว่าไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์เลยที่มีการร่วมกันทุกภาคส่วนเพราะเราตระหนักว่าโรคนี้มันอันตรายนะครับเราก็ทำทุกเรื่องนะที่สามารถทำได้จนออกมาเป็นวาระแห่งชาติซึ่งการที่จะออกมาเป็นวาระแห่งชาติทั้งที่โรคยังไม่เกิดในประเทศไทยเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาเหตุผลต่างๆเพื่อจะนำเสนอรัฐบาลให้ความสำคัญว่าเรื่องนี้มันสำคัญรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพราะตม.มันก็ไม่สนใจมันยังมาคุยกับผมไปยุ่งกับอะไรกับมันผมเลยให้มันเป็นวาระแห่งชาตินี่ขอชื่อนามสกุลหน่อยเองมาพูดอย่างนี้คือก็บอกฮะปศุสัตว์จะมายุ่งพื้นที่ของตม.ตรงนี้ในรัศมี30เมตรเนี่ยอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้นะก็บอกก็ขอความร่วมมืออย่างเดียวให้คุยบอกว่าอย่านำผลิตภัณฑ์เข้ามาตอนนี้ชายแดนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ย 4-5 เดือนมาแล้วว่า16จังหวัดชายแดนทางสคบ.ใช้สถิติมาจับ input gridคือดัชนีต่างๆแล้วก็ออกมาเป็น16จังหวัดที่มีความเสี่ยงกำหนดว่าเสี่ยงสูงกลางต่ำหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนของจังหวัดไหนคือเราทำหมดนะแต่ข้าราชการกรมปศุสัตว์มี 4,000 คนดูแลสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่หมูอย่างเดียวมาตรฐานมีทั้งหมด20อย่างนะครับแล้วหมูเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่เข้ามาตรฐานน้อยท่านผมว่าในนี้เนี่ยทำฟาร์มเนี่ยเข้ามาตรฐานฟาร์มหรือยัง
บางทีรายใหญ่ยังไม่ทำเลยผมเจอเยอะนะผมเป็นเขตเนี่ยไปถามทำไมไม่ทำก็ไม่สนใจทำถ้าจะเคลื่อนย้ายออกฟาร์มปลอดสารทำขอใบฟาร์มปลอดสารอย่างเดียวแต่มาตรฐานฟาร์มไม่ทำแล้วท่านจะรู้สึกโรคแอฟริกาโรคไอวาแอฟริกาเข้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าถ้าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยคุณจะสู้กับโรคนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะทางจีนมาบรรยายที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกโรงเรือนหมูเขาเนี่ยเป็นระบบปิดหมดเลยคนก็อยู่ข้างในโรคยังเข้าเลยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงเข้าไปได้นะมันเป็นอาหารเป็นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ระบบปิดนะแอร์โฟยังระบบปิดเลยมันยังโรคเข้าแล้วของไทยเนี่ยเราโหมันเปิดทุกทิศทางรู้ว่ายังไม่มีเลยนะคือผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เอาใจว่าพูดให้มันดูดีไปหมดไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่แล้วไม่มีใครช่วยท่านได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองเพราะโลกนี้มันจะบ่งบอกเลยว่าท่านต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักท่านต้องมีข้อมูลข่าวสารท่านต้องมีความรู้ผมเองเนี่ยเป็นรองเนี่ยผมจะแบ่งหมูเป็น3ประเภทในประเทศไทยเนี่ยนะมีหมูผู้ประกอบการหมูราชการแล้วก็หมูรายย่อยผมบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าคุณมีหน้าที่ไปดูหมูรายย่อยหมูผู้ประกอบการอย่างพวกท่านเนี่ยผมว่ารู้หมดแล้วนะโลกนี้มีลักษณะ4+1ท่านถ้าฟังข่าวสารท่านก็จะรู้แนวทางในการกำกับดูแลเพื่อให้กำจัดถ้าโลกมีเข้าเนี่ยให้คิดถึง3+3นะซึ่งผมก็บอกลูกน้องว่าให้เข้าใจว่า4+1เนี่ยคือมันอันตรายอย่างไรใช่ไหมมันไม่ติดคนใน+1เนี่ยคือไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาเชื้อตายยากถ้าหมูเป็นก็ตายเกือบ 100% อย่างเงี้ยบวกหนึ่งก็คือไม่ติดคนที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะวันหลังควันเกิดในประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะพูดต่างๆนานาผมก็ภูผมตั้งแต่หลายเดือนแล้วว่าต้อง4+1รัฐมนตรีก็ต้องจำได้อะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาก็จะสัมภาษณ์คนแรกก็รัฐมนตรีนี่แหละงั้นผมก็จะอินพุต4+1ให้ท่านพอท่านพูดมันจะได้ครอบคลุมแล้วปัญหา question mark ไม่มีพอไม่มีปุ๊บปัญหาพานิคก็จะน้อยลงพานิคน้อยลงราคาหมูมันจะดิ่งมันดิ่งช้าแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยทุกคนสามารถผมบางทีผมไม่พูด4+1ผมพูดแค่3ประเด็นไม่พูดอีก2ไอ้นักข่าวก็ไปเต้าแล้วเดี๋ยวเต้าไปเต้ามาเละเลยแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วดิ่งอย่างเดียวงั้นผมปูไปละ4+1แล้วตอนนี้ผมมาปูเรื่อง3+3นะคือรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วนะเพราะมันต้องเข้าใจหลักนี้มันต้องรู้ให้เร็วควบคุมให้เร็วมันจะสงบได้เร็ว16จังหวัดต้องรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ต้องมี3อีกคือ2+1ก็คือรู้เข้าใจให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยคุณต้องไปทำความให้เขามีความรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจว่าจะต้องจัดการยังไงถ้าเกิดโรคนิยามโรคว่ายังไงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ถ้าไปทำลายก็มีเงินชดใช้รายย่อยอย่างเงี้ยพอเขารู้เข้าใจเขาก็จะโทรบอกว่าไอ้สัตว์ฉันป่วยเราก็ไปคอนแทคคือผมพยายามเตรียมไปสัก 2-3 ก้าวก่อนที่เกิดปัญหาเงี้ยไม่ใช่มีปัญหาแล้วเรามาจัดการเราเตรียมไว้ก่อนเปิดปัญหาจนณปัจจุบันเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เรียกผู้ประกอบการมาพอลาวเกิดลาวกับไทยเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยนะธรรมชาติวิถีชีวิตคล้ายกันหมดพอเกิดเนี่ยเหมือนไร้พรมแดนในความคิดผมนะแต่ท่านอาจจะบอกว่าโอเคแต่ผมพอเกิดปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งบอกว่าประกาศครั้งแรก7 จุดเนี่ยผมรู้เลยอันนี้เละละมันไปไม่ได้ว่าครั้งแรกเดียวจิต7 จุดเลยนะแล้วตอนนี้ก็เป็นสุวรรณเขตบ้างแล้วความจริงก็คืออาจจะต้องเอาไปเรคคอร์ดว่าตอนนี้ก็เวียงจันทร์แล้วอะไรเงี้ยงั้นผมก็อยากให้พวกท่านเนี่ยก็ได้ตระหนักได้เข้าใจนะพอเป็นอย่างนี้ทำยังไงผมจะยกระดับ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาหาลือว่าจะยกระดับแต่ก็ยังกลัวบางผู้ประกอบการก็บอกว่าตอนนี้เราประกาศ16จังหวัดเป็นเขตเฝ้าระวังย้ายหมูออกจากฟาร์มเมื่อไหร่ต้องถ้าเอาหมูออกจากฟาร์มเมื่อไหร่ต้องมีใบย้ายทันทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการก็ยังไม่ให้ความร่วมมือ16จังหวัดพอประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาหมูออกจากฟาร์มเนี่ยคุณต้องหาใบย้ายแล้วนะไม่ว่าไปที่ไหนต้องมีใบย้ายอยู่ในอำเภอต่างอำเภอต่างตำบลก็ต้องขอหมดยกระดับขึ้นยังไงผมจะให้จับละถ้าไม่มีให้จับหมด16จังหวัดแล้วมาเวียงจันทน์เนี่ยผมก็จะต้องหารือทิพดีว่าประกาศทั้งประเทศไหมเพราะถ้าให้มันเกิดโรคแล้วมาทำเนี่ยมันสายไปแล้วเพราะถ้าเกิดเข้าไทยนะเราจะเจอฟาร์มเฟิร์สเคสไหมมันยากมากถ้าไม่มีแรงจูงใจรัฐเตรียมเงินแค่ 75% ของมูลค่าถามว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการที่จะเจอรายแรกไหมไม่มีหรอกมันจะเจอรายที่3รายที่4แล้วมันก็จะย้ายเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายเป็นยังไงลงค่าเถื่อนก็เยอะผมก็บอกให้จับลงค่าเถื่อนตอนนี้มาตรการตอนนี้กำลังเร่งจับลงค่าเถื่อนกันเขียงหมูต่างๆก็ขายกันอิสระยังไม่ขออนุญาตให้จับพวกเขียงที่มันไม่ขออนุญาตเพราะมันจะเป็นตัวกระจายอย่างเงี้ยนั้นมาตรการก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแต่ท่านก็จะเดือดร้อนว่าเอ๊ะตอนนี้กูจะขายก็ขายยากโรคก็จะเข้าปศุสัตว์ก็มาเข้มงวดแต่ท่านต้องเข้าใจนะว่าที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อท่านทั้งนั้นเลยนะเพื่อไม่ให้โรคมันเกิดแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะผมมองให้ว่าคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับงั้นฟาร์มเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าหมูเป็นสารระดับเนี่ยถ้าระดับหมูผู้ประกอบการอย่างพวกท่านเนี่ยท่านต้องมีบัฟเฟอร์โซนไฟไหม้เขายังมีแนวกันไฟเขาทำแนวกันไฟไว้เพื่อไม่ให้เข้าฟาร์มงั้นในรัศมี 5-10 กิโลเมตรเนี่ยท่านต้องไปเอ็กซเรย์ว่าใครเลี้ยงหมูในรัศมีใกล้ฟาร์มท่านบ้างท่านต้องทำบัฟเฟอร์โซนส่วนไบโอเซคิวในฟาร์มของท่านผมเข้าใจว่าตอนนี้ท่านเต็มที่ละถ้าใครไม่ทำนี่ตายแน่นอนผมมั่นใจเลยเสร็จมันมาจากคนก่อนแล้วก็มากับรถนะพฤติกรรมของคนถ้าคุณไม่ทำไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณจะไปห้ามมันตอนนั้นคุณทำไม่ได้ละเอาไม่ทันเพราะคุณจะเลี้ยงลูกได้ดีเนี่ยคุณต้องกล่อมเกลาตั้งแต่แรกนะต้องหมั่นพูดหมั่นทำไม่ใช่วันนี้บอกปุ๊บพรุ่งนี้มันเปลี่ยนเลยมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำก่อนตั้งแต่ผมบอกนะว่าไบโอเซคิวเนี่ยคุณต้องทำมาก่อนไม่ใช่โรคเกิดแล้วคุณมาทำเนี่ยไม่ทันคนเนี่ยจะเป็นปัญหามากที่สุดงั้นบัฟเฟอร์โซนคุณต้องทำให้เรียบร้อยแพลตฟอร์มต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่หมดผมว่าทางผู้ประกอบการก็ทราบอยู่แล้วว่าแพลตฟอร์มในเรื่องการจับหมูก็ดีการเลี้ยงหมูบางแห่งเขาอาจจะมีโซนนิ่งของเขาเลยมีการเคลื่อนย้ายหมูไปรวมจุดหนึ่งแล้วก็ขายเพื่อบริหารความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็เราก็คิดถึงขนาดว่าต่อไปเนี่ยเราจะเกิดจุดโรคเจอแล้วจะทำลายยังไงมีหลุมยังไงซึ่งรายละเอียดพวกนี้อยู่ใน CPG หมดแล้วอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานที่เห็นชอบตามวาระแห่งชาติหมดแล้วเราทำไว้หมดแล้วนะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยมาตระหนักร่วมกันนะครับท่านดูแลตัวท่านเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีบัฟเฟอร์โซนแล้วก็ท่านเดินไปหาปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ว่าจะทำยังไงในจังหวัดที่ท่านเลี้ยงหมูอยู่ท่านรวมกลุ่มกันเลยไปพบปศุสัตว์จังหวัดเพื่อไปหาหรือร่วมกันว่าจะทำยังไงในจังหวัดนั้นนั้นถ้าท่านไม่ทันเดี๋ยวไฟมันก็จะลามเข้าท่านนั้นปศุสัตว์จังหวัดมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการในระดับจังหวัดของตัวเองผมบอกแล้วว่าต้องให้รวมตัวกันแล้วไปพบที่ผมพูดเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามันเข้าแน่นะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยกำลังจะนั่งหลับคืออย่าไปซีเรียสถ้
ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยอย่าเอางมงายไม่เพ้อฝันนะชีวิตมันชีวิตจริงไม่โอ้โหมันไม่เข้าแน่คือปลอบตัวเองแต่มันมาลาวแล้วแล้วคุณยังมาปลอบตัวเองคุณได้ประโยชน์ไหมคุณต้องกลับไปทำแพลตฟอร์มของตัวเองทำบัฟเฟอร์โซนเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ว่าจะทำยังไงจะลงขันกันยังไงจะจัดการไอ้เฟิร์สเคสเพราะผมแบ่งหมูเป็น6ภาคแล้วตอนนี้เพื่อบริหารจัดการถ้าเกิดในภาคอีสานเนี่ยหมูภาคอีสานเนี่ยจะทำยังไงพื้นที่จุดหนึ่งเกิดปุ๊บเนี่ยให้รู้เร็วทำยังไงเราก็ไปดับไปทำลายให้เร็วปิดจ็อบให้เร็วเงี้ยทำยังไงมันถึงจุดนี้แล้วถ้าท่านไม่ทำเนี่ยถ้าท่านบอกกูจะรักษาของตัวเองนะเสร็จแน่นอนเพราะผมบอกแล้วไงว่า 200,000 รายมีรายย่อย 90% มี2ตัว5ตัวมี10ตัวเนี่ยพวกนี้สำคัญแล้วถามว่ารายย่อยมันรู้เหมือนท่านไหมมันไม่รู้นะตอนนี้แล้วโลกนี้ไม่ติดคนสาธารณสุขก็ช่วยเราไม่ได้นะหวัดนกติดคนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงช่วยเราหมดนะแต่ไอวาแอฟริกาในสุกรไม่ติดคนปศุสัตว์อยู่โดดเดี่ยวเลยตอนนี้คุยโหผมเป็นรองเนี่ยยังทำทุกเรื่อง คืออย่ามองด้วยความภาพมายาจุดปนยาที่ทำเนี่ยผมดูแล้วมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะหรอกไม่ได้เยอะงั้นคนมีส่วนร่วมตามแนวชายแดนอย่างท่านถ้ามีท่านมีส่วนเดียวได้ส่วนเสียของกับลาวเนี่ยท่านต้องคุยละอยู่หนองคายต้องไปหาผู้ตัดจังหวัดจะทำยังไงรวมกลุ่มกันทั้งจังหวัดหลงขันกันคนละพันบาททำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่ใช้3 P เนี่ยผมว่าโลกนี้ไปไม่รอดหรอกแล้วมันจะระบาดเยอะมากนะเพราะผมเนี่ยเป็นปศุสัตว์เป็นสัตวแพทย์เป็นอะไรขึ้นมาผมอยู่ระดับพื้นที่มาตลอดผมจะรู้วิถีชีวิตของคนงั้นตอนนี้ผมเลยเข้มงวดเรื่องระเบียบนะการเคลื่อนย้ายสัตว์งั้นต่อไปนี้จะให้เข้มงวดตรวจจับงั้นก็ขอความร่วมมือพวกเราว่าให้ความร่วมมือที่จะต้องออกใบย้ายนะข้ามออกจากฟาร์มก็ต้องมีใบย้ายแล้วท่านจะเดือดร้อนหน่อยนะแต่ใบย้ายเราไม่ได้เก็บเงินนะใครเก็บเงินร้องกรมปศุสัตว์เลยจับเลยเอาเจ้าหน้าที่ของเรานี่แหละนะฮะครับครับเชิญครับโอ้มีอยู่คำเดียวผมจะพูดนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนนะครับท่านลองบอกว่าปีที่แล้วท่านลบกับหมาเพราะปีที่แล้วปีหมาไงปีนี้ปีหมูก็เลยต้องมาลบกับหมูปีหน้าปีหนูไม่รู้จะลบกับหนูเปล่านะนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของ16จังหวัดที่ท่านลองพูดถึงเนี่ยคือ16จังหวัดชายแดนทั้งหมดนะฮะไล่ตั้งแต่เชียงรายลงมาเลยนะพะเยาจนถึงจังหวัดตราดจันตราดนะครับนั่นน่ะนับประมาณ16จังหวัดนะครับอันนี้เขาเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะนั้นคนที่อยู่ชายแดนก็จะลำบากนิดนึงสมมุติว่าผมอยู่อุบลเนี่ยผมมีฟาร์มอยู่ที่อำเภอวารินชำราบผมจะย้ายหมูไปที่อำเภอเมืองลงค่าเนี่ยผมต้องขอใบอนุญาตนะเมื่อก่อนไม่ต้องแต่ไอ้ข้ามจังหวัดเนี่ยมันต้องขออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราที่มีธุรกิจฟาร์มเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันกับทางภาคบริษัทนะฮะอย่างที่ท่านรองบอกว่า home alone อยู่คนเดียวไม่มีสาธารณสุขช่วยตอนนี้มีแต่กรมปศุสัตว์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ภาคเอกชนที่ทำประชารัฐที่ทางดร.วรรณณีบอกมานะครับว่ามีการร่วมมือระหว่างเอกชนกับรัฐนะครับแต่ก็มี FAO เข้ามาช่วยด้วยเนาะไม่ใช่ว่า FAO แหมทิ้งเรานะครับ FAO ก็ช่วยเยอะนะครับแต่เรื่องไส้เรื่องหนังไม่ต้องห่วงนะครับท่านทิพดีนี่เซ็นห้ามเข้าอยู่นะครับหนังกับไส้ที่หนังที่เอามาทำไส้กรอกไส้อัวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะวันก่อนที่ท่านลองเนี่ยไปไฟท่านทิพดีก็เซ็นออกมานะครับต่อมา2 รอบ3 รอบแล้วมั้งรู้สึก
รอบหนึ่งมัน90วันนะท่านรองต่อมา 2-3 รอบละ3รอบละเป็น12เดือนละ3 4 12นะครับก็จะต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าทิพดีท่านมีอำนาจประมาณนั้นเซนทีนึงก็ผู้ประกอบการก็มาอีกแล้วเฮ้ยกูจะทำมาหากินอะไรกูขายไส้กรอกอีสานไม่ได้ใช้ไส้พลาสติกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าพวกที่ทำกิจกรรมผู้ประกอบการเนี่ยก็พวกทำพวกนี้ไม่ได้เลี้ยงหมูนะหรือบางคนเลี้ยงผมไม่ทราบนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ประกอบธุรกิจอาหารอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับท่านพูดถึงเรื่องเงินนะครับประเทศจีนใหญ่เป็นเบอร์สองของโลกเรื่องเงินจีนเป็นทั้งประเทศไม่มีซับซิไดนะเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าประเทศไทยเบอร์000ของโลกจะซับซิไดท่านคิดไว้เลยนะครับเวียดนามก็ไม่มีซับซิไดไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนผมจะพูดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยอเมริกาเบอร์หนึ่งอเมริกานี่กลัวขี้แตกขี้แตนไม่จัดเวิร์พ็อกซ์นะครับเวิร์พ็อกซ์นี่เลื่อนไม่มีกำหนดนะครับเขากลัวคนจีนเนี่ยไปเชื่อมชมงานวิชาการที่อเมริกาเอาเชื้อไปปล่อยเหมือนกับเชื้อแอนแท็กซ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้แอนแท็กซ์นี่ก็เป็นข่าวเฉยนะครับมันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ทางฝั่งอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือทางใต้เนี่ยหรือใต้เนี่ยเขาจะไม่อยากให้คนจีนเข้าไปตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นมาตรการระดับโลกที่เขาไม่เชื้อเชิญคนทางเอเชียไปนะครับคราวนี้กลับมาถึงทางเรานะครับ FAO เนี่ยก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็มีผลกระทบยังไงถ้าโลกมันเข้าวันเนี้ยเข้าเนี่ยแล้ว FAO เนี่ยจะร่วมมือกับกรมบริษัทไงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมียังไงบ้างที่พี่ติ๋วก็เรียนลอกแบบมาจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนมองโกเลียอะไรต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่ติ๋วครับขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าคงจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะ เรื่องของวงจรการเลี้ยงหมูเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ย เท่าที่ข้อมูลที่เรารับทราบมาก็คือถ้าประมาณการจากคนที่เลิกเลี้ยงหมูในจีนทางนี้อาจจะทราบดีกว่าดิฉันนะคะ ประมาณ 60% ละที่ทางจีนเนี่ยเขาเลิกไปละทีนี้เราก็ต้องคิดว่าถ้า 60% แล้วทางจีนเนี่ยเลี้ยงหมูเกิน 50% ของโลกเพราะฉะนั้น เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนผลกระทบเขาบอกว่าวัคซีนขายไม่ได้ยาขายยอดลดลงอาหารที่สั่งเข้า import เข้าไปแต่หลังจากไอ้ G20 เนี่ยที่ประชุมเนี่ยเหมือนกับว่าจีนเขายินยอมที่จะสั่งอาหารสั่งพวกวัตถุดิบพวกถั่วเหลืองเข้าประเทศใหม่อันนี้ก็ ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมีผลหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คืออันนี้ก็เป็นข่าวจากเครือข่ายในนั้นไม่มีการรายงานแบบ เป็นทางการคนที่เลี้ยงหมูฟาร์มใหญ่ๆในจีนรวมทั้งหมูพันหายไปหายไปด้วยเป็นโรคหรือหายไปด้วยสมัครใจที่จะยกเลิกเพราะคิดว่าจะเสียหายแน่ๆหรือรอแป๊บนึงให้สถานการณ์หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ปริมาณหมูเนี่ยหายไปจากจีนประมาณในวงจรตรงนั้นประมาณ 60% ในเวียดนามอันนี้ก็ข่าวแบบจากเครือข่ายเหมือนกันก็คิดว่าคงประมาณ 30-40% แต่ว่าเวียดนามเนี่ยรายงานการฆ่าหมูเยอะกว่าในจีนนะคะอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราถามอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนก็คือว่าเขาคาดการณ์ว่าอีกไม่นานราคาหมูทั่วโลกจะแพงขึ้นจีนตอนเดิมเนี่ย
ตอนต้นปีเขามีแผนที่จะสั่งหมูเข้ามาจากอเมริกาsubsidize ประมาณหมายถึงว่าเอามาstabilize ตัวราคาหมูแล้วก็ตัว pork supply ประมาณ1ล้านตันนะคะแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของtrade war เขาก็ยกเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนใจจากที่จะสั่งจากอเมริกาไปสั่งจากทางยุโรปกับบราซิลนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีอีกว่ามีข่าวลือว่าคนเนี่ยเวลาที่หมูหายไป 60% เนี่ย 50% เขาเอาหมูเนี่ยเนื้อหมูไปใส่ไว้ในห้องฟรีซเพื่อที่อันที่หนึ่งก็คือรอไว้ก่อนรอสัญญาหมดแล้วก็จะได้ราคาขึ้นในสัญญาต่อไปอันนั้นคือครั้งที่หนึ่งอันที่สองก็คือรอให้สถานการณ์ลดน้อยลงโรคลดน้อยลงยอมให้มีการเคลื่อนย้ายเวลาที่ทางการเขาลิฟต์ไอ้ตัวแบนเรื่องของการควบคุมเคลื่อนย้ายเขาจะได้ออกมาแต่รัฐบาลฉลาดกว่านั้นรัฐบาลประกาศมาว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเขาจะไล่ตรวจเขาออกกฎมาว่าโรงฆ่าจะต้องให้ได้มาตรฐานตามที่เขาออกมาเขาให้เวลาประมาณ2เดือนให้ปรับปรุงถ้าอันนี้รวมถึงการตรวจตัวไวรัสก่อนที่จะขายด้วยซึ่งถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้หรือเขาเข้าไปเจอหมูอยู่ในห้องเย็นถ้าตรวจออกมาแล้วมี positive เขาจะทำลายทิ้งทั้งหมดไม่สนใจเป็นล็อตไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หมูก็จะเนื้อหมูนะก็จะส่งออกมาจากห้องเย็นซึ่งเราก็จะต้องคิดว่ามันไปไหนมันก็จะตะลงมาตามซัพพลายเชนลงมาในรีเจียนลงมาในภูมิภาคอันนี้คืออันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องห่วงในจีนเนี่ยเท่าที่ฟังมามีรายย่อย28ล้านครัวเรือนเขาคาดว่า28ล้านครัวเรือนเนี่ยคงจะต้องหายไปหรือว่าเหลือให้น้อยที่สุดอันนี้คือมาตรการเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าระบบการเลี้ยงน่าจะเปลี่ยนไปที่สำคัญเท่าที่รับทราบมาก็คือแม้กระทั่งรายใหญ่ๆเขาเปลี่ยนจากเลี้ยงหมูมาเป็นเลี้ยงไก่ด้วยความรวดเร็วทีนี้พอเปลี่ยนจากเลี้ยงหมูมาเป็นเลี้ยงไก่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของ meat supply เนาะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะตามมาซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็คาดว่าไข้หวัดนกก็คงจะเป็นปัญหาไล่ตามมาความหมูไม่ทันจะหายความไก่ก็จะไล่เข้ามาด้วยนะคะแต่ปีหน้าไม่ใช่ปีไก่เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยปีหน้าปีหนูเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นแล้วราคาไก่ก็คิดว่าน่าจะขึ้นด้วยนะคะเรื่องเตรียมความพร้อมถอดบทเรียนอีกอันนึงจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวในบรรดา6ประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมที่เราคิดว่าดีที่สุดละตอนนั้นทุกอย่างออกมาเขาบอกเลยว่าเขาเสียดายอันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะขาดไปก็คือความร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะซึ่งตรงนี้ของเราเนี่ยเราปิดรูรั่วตรงนี้แต่ความร่วมมือของภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีก็คือ1บูรณาการกับภาครัฐไปในทิศทางเดียวกันเห็นตรงกันหรือเปล่ามีความร่วมมือกับภาคเอกชนคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาคนหนึ่งไปเหนือคนหนึ่งไปตะวันออกเฉียงเหนือบางทีมันก็อาจจะไปกันไม่ได้งั้นตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนอันนึงที่เราเห็นมากับทางที่ทางจีนบอกเลยว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็คือจะมารวมภาคเอกชนในอีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้าเขาจะมีการรวมตัวของภาคเอกชนซึ่งทางภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญเพราะฉะนั้น CP เองเนี่ยมีธุรกิจที่นู่นเตรียมตัวเอาไว้นะคะเตรียมตัวเอาไว้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็คงเป็นเบสของ CP ด้วยมั้งที่ชิงเตาคิดว่าเขาจะจัดความร่วมมือตรงนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นอันนึงเรารู้สึกไหมรายงานไม่ครบเราได้ยินมาว่าจะต้องมาจากตรงนู้นมาจากตรงนี้ซึ่งข้อมูลไม่ครบเนี่ยมันทำอะไรยากณวันนี้ FAO กำลังมองว่าไม่มีพรมแดนละอย่างที่ท่านรองว่า
สงสัยเราจะต้องจัดการแล้วก็เรื่องความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาจจะต้องรวมกันเป็นลักษณะของเป็นโซนที่รวมประเทศนี้ประเทศนี้ด้วยกันรวมประเทศนี้ประเทศนี้ด้วยกันให้มีมาตรการคล้ายๆกันนะคะเราคงต้องมองอย่างนั้นละแต่การที่จะมองอย่างนั้นยากมากอยากจะบอกว่าเราณวันนี้เหมือนกับซิงค์เหมือนกับอะไรที่มันไล่ลงมาเหมือนกับปลายน้ำกำลังจมลงไม่ใช่ซิงค์หมายถึงอ่างที่กำลังลงมาซึ่งตรงนี้มันกำลังไล่ลงมาเราอยากรู้ข้อมูลดีหมดอยากรู้มากแต่พอถึงเวลาเรื่องนี้เกิดกับเราถามคำหนึ่งว่าเราจะโปร่งใสไหมเราจะโปร่งใสไหมแต่ถ้าจะปิดขอให้ปิดไม่ต้องให้ FAO รู้ได้นะอย่าโทรมาว่าเดี๋ยวให้ไปอลาสก้าพี่นะเพราะว่าตรงนี้เราเองเราก็อยากรู้แต่ว่าเหมือนกับข้อมูลที่ได้ยินมามันก็คือเดี๋ยวเวลาก็จะดูแลกันเองทำกันเองคิดให้ดีๆก่อนถ้าเราจะแชร์ข้อมูลตรงนี้กันหรือเปล่าอีกอันนึงนะคะก็คือการแผนป้องกันจัดการความเสี่ยงเนี่ยในการนำเข้าอาจจะไม่ครบวงจรนะคะตรงนี้เนี่ยที่ได้ยินมา เรื่องของแม้กระทั่งที่แอร์พอร์ตอย่างเงี้ยการจัดการอาหารที่เหลือจากเครื่องบินที่นำมาไม่แน่ใจว่าอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะว่าตรงนี้มีหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะต้องมาพรีเซนต์กันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่เจอปัญหามากๆหลายๆประเทศที่เข้ามาเนี่ยมีการบริหารแบบ decentralized ตัวกรมมีอำนาจอย่างหนึ่งแต่พอถึงเวลาเจ้าแขวงเจ้านครเจ้ามณฑลมีอำนาจเหนือกว่าอาจจะให้หรือไม่ให้อะไรตรงนี้งั้นจริงๆแล้วจัดการยากมากนะคะแล้วเวลาจัดการประชุมเราเชิญเจ้าแขวงเราเชิญส่วนกลางมาส่วนกลางไม่ลงไปบอกเจ้าแขวงไม่ลงไปบอกข้างในบทเรียนตรงนี้ผู้ว่าคนที่อยู่ที่พื้นที่ต้องถือตำราเดียวกันต้องถือคู่มือเดียวกันต้องไปทิศทางเดียวกันนะคะงั้นตรงนี้มันจะต้องรู้ไปในทำนองเดียวกันเรื่องชดเชยนะตอนนี้เนี่ยจริงๆว่าไปแล้วจีนเนี่ยการชดเชยเนี่ยมันไปชดเชยที่มณฑลเขาเนาะเขายังชดเชยอยู่แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะชดเชยเลือกชดเชยทำให้จำนวนการทำลายที่รายงานออกมาน้อยก็คือชดเชยไม่ได้หมดละค่ะนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอยู่นะคะแน่นอนประสิทธิภาพของระบบสัตวแพทย์บริการเคยพูดกับหลายท่านว่าเวลาอยู่ที่เนี่ยพอถึงเวลาที่ไปเห็นของที่อื่นกลับมาก็มีความรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยเนาะระบบสัตวแพทย์บริการของเราเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าใครรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะคะทีนี้อยากนำมาของนอกภูมิภาคระยะสั้นอยากให้ดูแผนการเตรียมความพร้อมของอเมริกาเนี่ยเขาเตรียมแผนอยู่อันหนึ่งอยากจะยกอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนเชื่อว่าหมอเบสเขาเอาข้อมูลของที่ดร.จิมรอสมาพรีเซนต์ที่งาน CUVC เนี่ยไปพรีเซนต์ที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง Secure Pork Supply นะคะขอให้อยู่กับความเป็นจริงอย่างที่ท่านรองว่าแต่ก็ขอให้อยู่กับความเป็นจริงว่าเอาเข้าจริงๆมันปฏิบัติการไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้น zero risk น่าที่จะเป็นไปได้น้อยขอให้คิดเป็น acceptable risk ที่เราตกลงร่วมกันและจะไม่มาโทษกันและกันเวลาที่มันถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย secure pork plan ต้องทำก่อนก็คือมีการบอกมาก่อนว่าอันนี้เขาใช้แม้กระทั่งช่วงของการเกิดโรคและอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมโรคพื้นที่ควบคุมโรคให้ออกไปฆ่าไ
แต่ต้องอยู่ในสายตาและความเสี่ยงตรงนั้นต้องรู้กันก่อนอันนี้เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงอย่าไปคิดเมื่อเกิดแล้วณวันนี้ทุกนาทีมีค่าเอาแผนตรงนี้มาคุยอันนี้คือส่วนหนึ่งเหมือนกับ compartmentalization แล้วถ้าเราทำตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เอาสามารถเอาไปเจรจาได้กับแม้กระทั่งธุรกิจการส่งออกเพราะมันเป็น acceptable risk นะคะแล้วการส่งออกของเราเราส่งออกฮ่องกงซึ่งเขารับอยู่ได้แล้วเรื่องของ acceptable risk ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูด make sense แค่ไหนแผนคุณ make sense แค่ไหนเรื่อง biosecurity อย่าไปคิดว่า adopt เข้ามาจะต้องมีโรงเรือนปิดมีอะไรเท่านั้นต้องไปวิเคราะห์หมดว่าความเสี่ยงจากรถจากคนจากอะไรซึ่งแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเอามาไล่เลยระดับความเสี่ยงของเราอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คือระยะสั้นที่จะอยู่ได้กับการเตรียมความพร้อมหลักการรู้เร็วจัดการเร็วยังยืนยันว่าการจัดการเร็วจะจัดการด้วยตัวเองยากให้ลองคิดดูไม่อยากหลับตานึกหรอกว่าเราจะฆ่าหมูสักเท่าไหร่ลองคิดดูว่าหลายๆประเทศที่ไม่ประกาศว่าคือประกาศว่าหมูตายหมูตายพวกนี้แล้วไปไหนคิดว่าเขาฝังหมดไหมอ่ะคิดว่าเขาฝังหมดไหมอ่ะไม่ทราบครับ ผมไม่เคยฆ่ามันถึงได้ออกมาจากตรงนี้ไงแล้วเรื่องของตรงนี้มันจะช่วยเราด้วยว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่าทั้งหมดถ้าสมมติในพื้นที่หนึ่งเราสามารถแบ่งได้ว่าใครเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากแล้วเสี่ยงปานกลางตรงนี้มันจะช่วยร่นระยะเวลาจะช่วยร่นระยะเวลาบอกได้ว่าเราจะค่อยๆทำลายไปยังไงหรืออันไหนที่ยังคิดว่าไม่ได้ติดในพื้นที่ควบคุมโรคสามารถที่จะมีทางออกให้ออกไปได้ก่อนนะคะโดยที่ตัวเองต้องไม่ติดนะต้องยังไม่มีนะซึ่งพวกนี้ต้องมีมาตรการชัดเจนแต่พอถึงระยะยาวถ้าระยะยาวอาจจะต้องคุยกันสองเรื่องโรคนี้ที่บราซิลเกิดและกำจัดได้ทุกวันนี้บราซิลเป็นประเทศที่ปลอดและส่งออกหมูได้เขามีสามารถเขามีสามระยะเขาถูกตอนช่วงที่เขาเป็นเนี่ยเขาใช้อันบนเนี่ยระยะสั้นรวมถึงเขาไม่จัดงานแฟร์เลยนะที่เมื่อกี้หมอมดบอกอ่ะเขาไม่อนุญาตให้จัดงานแฟร์เป็นระยะเวลา 2-3 ปีแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยทุกอย่างแม้กระทั่งเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ CP ได้มาลองFAO ลองทำเครือข่ายห้องปฏิบัติการแล้วดูว่าขีดความสามารถของงานห้องปฏิบัติการการตรวจเบทาโกรด้วยนะคะผ่านเพราะฉะนั้นในเครือข่ายของแลบของสถาบันผ่านภายในกันเองต้องให้รู้ว่าเราจะรู้โรคเร็วมันต้องผ่านหมดไอ้พวกที่จะบอกว่าเอาไปใช้ที่เพนไซต์มันได้รับการแวลิเดตหรือยังมันจะมีคู่มือใช้ยังไงเพื่อที่จะบอกว่ารู้โรคเร็วเราเห็นตรงกันหรือเปล่าพวกนี้ต้องฮาร์โมไนซ์ให้หมดนะคะแล้วบราซิลเนี่ยมีข้อมูลชัดว่ากว่าเขาจะมาปลอดโรคเขาใช้เวลาตั้งแต่ปี79จนถึง84แต่ทํา5ปีเขาปลอดโรคแล้วกลับมาแต่ว่าเขาสามารถที่จะจํากัดพื้นที่ที่เกิดโรคและเสียหายจริงๆก็คือปี81 79ถึง81แล้วใช้เวลา81ถึง84เพื่อที่จะประกาศว่าเขาปลอดโรคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะต้องมองตรงนั้นระยะกลางและระยะไกลๆเป็นการเตรียมการด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มีความหวังเนาะค่ะก็คิดว่าน่าจะตรงนี้ละค่ะพี่ติ๋วพูดปุ๊บเขายิ้มได้เลยนะยังมีความหวังนะที่ปลายอุโมงค์นะทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ด้านมืดนะฮะมันมีด้านสว่างด้วยเหรียญก็ยังมี
หัวกับก้อยนะครับป๊อก8แล้วยังเจอป๊อก9โอ้โหโดนมาแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวผมทักทายเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับคือ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับชอบเราแชร์เรานะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณนะสำหรับพี่ติ๋วเนี่ยก็พูดมาเนี่ยเราก็ฟังดูก็อุ่นใจนะครับว่าเรามีแผนที่จะรับมือกับมันทั้งสั้นกลางยาวยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการประกาศโลกนะครับท่านรองก็พูดไปแล้วไม่ต้องฟังใครฮะฟังกรมบริษัทอย่างเดียวมีกรมบริษัทเท่านั้นที่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เป็นโลกแล้วจำได้ไหมผมถอดบทเรียนเรื่องของหวัดนกเราเป็นกี่ปีกว่าจะประกาศเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไวเคลียร์ไวมันจะจบไวเพราะฉะนั้นจำไว้นะต้องรู้3อย่างนี้ต้องไว3อย่างรู้ไวเคลียร์ไวจบไวต้องร่วมมือกันนะครับกรมบริษัทมีสารวัตรชาวบ้านนะครับผมคิดว่าท่านรองเนี่ยก็คงกำชับสารวัตรในหมู่บ้านเนี่ยมีทุกหมู่บ้านเลยแล้วเขาแจกบัวใช่ไหมฮะที่ผมทราบแล้วก็ให้มาเป็นหูตาเป็นหูเป็นตาให้กับกรมบริษัทว่าจะมีตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมบริษัทก็มีมาตรการอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าโรคเข้าแล้วเราจะมีปัญหาก็ต่อไปก็เป็นท่านรองผมดูแล้วเนี่ยโอ้อีก12นาทีเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันไอ้นั่นนิดนึงผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะถามเยอะแล้วมีทางบ้านก็จะถามมีคำถามเยอะนะก็ถ้าลองเดี๋ยว15นาทีนะถ้าลองตะกี้พี่ติ๋วใช้เวลามากไปหน่อยใช้ไป16นาทีโอเคเชิญท่านลองครับแผนสั้นแผนยาวแผนกลางครับครับอย่างที่ดร.ติ๋วบอกเนี่ยเรื่องการมีส่วนร่วมนะสำคัญ 3P นะคือ Public Private Partnership เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามคิดตั้งแต่แรกนะว่าโลกนี้เนี่ยกรมบริษัทอยู่โดดเดี่ยวแน่เราก็มีการเป็นสตอมทำจนภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยต่างๆมาร่วมกับกรมบริษัทในการนำคู่มือปฏิบัติการว่าคู่มือนี้มันก็จะมีแบ่งเป็น3ระยะว่าก่อนเกิดโรคเราจะต้องทำอะไรบ้างถ้าโรคเข้าจะทำอย่างไรแล้วจะระยะที่3คือจะฟื้นฟูอย่างไรซึ่งในนี้เนี่ยผมว่าเข้าเว็บกรมบริษัทแล้วไปโหลดคู่มือนี้ได้เลยนะครับท่านจะได้รู้เท่าทันกับโลกนี้อันที่หนึ่งเรามีคู่มือแล้วส่วนการซ้อมแผนเนี่ยเรามีการซ้อมแผนไปหมดแล้วนะซ้อมแผนระดับเขตตอนนี้เราก็ให้ทุกจังหวัดมีการซ้อมแผนว่าถ้าเกิดโรคจะต้องทำกันยังไงบ้างนะครับโอนก็ประมาณให้ไปหมดแล้วว่าให้มีการซ้อมแผนพออย่างนี้แล้วเนี่ยพอมีการซ้อมแผนแล้วส่วนระดับจังหวัดเองผู้ว่าราชการจังหวัดเขานั่งหัวโต๊ะแล้วเขาเป็นประธานวอลลุ่มทุกจังหวัดมีคำสั่งมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไอวาแอฟริกาในสุกรทุกจังหวัดเราเร่งรัดให้ออกคำสั่งก็ปัจจุบันนี้อาจจะเหลือกทม.จังหวัดเดียวซึ่งเป็นจังหวัดที่ประหลาดกว่าเขานะเพราะมันเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งด้วยอะไรด้วยผมมันทุกจังหวัดออกคำสั่งหมดแล้วเพราะฉะนั้น16จังหวัดเนี่ยเขามีการประชุมหมดแล้วผมเร่งรัดให้มีการประชุมแล้วประชุมเนี่ยให้พิจารณาเรื่องหัวข้อเพื่อพิจารณาอย่าให้มีเพื่อทราบมากนะพิจารณาให้หน่วยไหนทำอะไรยังไงเนี่ยแล้วผมก็เข้มไปแล้วว่าใครไม่รายงานไม่ประชุมแม่แล้วก็ให้รายงานความจริงภาครัฐนี่เหนื่อยนะถ้ามันเป็นโรคไม่ติดคนแล้วก็กรมบริษัทภารกิจงานเยอะมากนะผมถึงบอกท่านผู้ประกอบการเนี่ยท่านต้องไปกดดันบริษัทจังหวัดในพื้นที่ท่านต้องรวมตัวกันสัก100คนแล้วไปหาหน้าสำนักงานบริษัทจังหวัดแล้วท่านจะได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นผมเป็นบริษัทจังหวัดมานานเนี่ยผมจะรู้ว่าเซนส์ของบริษัทจังหวัดจะเป็นยังไงถ้าคุณไปรวมตัวกันเนี่ยคุณจะได้รับเรื่อง 3P ดีขึ้นคือคุณโอเคแล้วบอกว่า private sector บอกว่าโอ้โหกูจะเข้มแ
public ยังเนี่ยคุณก็ต้องไปกดดันไม่กดดันก็ร้องเรียนมาก็ได้ว่าจังหวัดไหนไม่ร่วมมือไม่สนใจบูรณาจังหวัดร้องเรียนมาที่กรมเลยนะกรมจะได้ไปเข้มงวดขึ้นแต่ท่านต้องให้ความร่วมมือนะเพราะต่อไปนี้ผมก็จะให้ตรวจจับแล้วนะพอมีรายงานเวียงจันทร์เนี่ยผมต้องบันทึกละสคบ.เปี้ยนต้องรีบทำบันทึกให้ผมเสนออธิบดีเนาะให้ประกาศเฝ้าระวังทั้งประเทศนะซึ่งมันต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะเราจะการป้องกันไม่ใช่โอ้โหมีความสุขแล้วก็เฮ้ฮ่ฮาฮาแล้วบอกว่าโอเคมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอส่งออกดีกว่ามาฟื้นฟูกันที่หลังตอนนั้นตายหมดแล้วนะเท่าที่ผมรับฟังมานะคนล้มละลายเยอะมากในเวียดนามไม่ใช่ว่าขาดทุนนะล้มละลายเลยนะเวียดนามแล้วเวียดนามเนี่ยผมไปประชุม OEE ที่เวียดนามนะตอนนั้นกรมอุตสาหกรรมทำอะไรเยอะแยะเลยไอ้คนที่มาประชุมกับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องแอฟริกันสวายเท่าไหร่เลยผมมากลับมาโอ้โหเวียดนามเละแน่เพราะผมเราทำไปเยอะแล้วตอนนั้นนั้นแล้วเวียดนามก็เละจริงๆแล้วประเทศมันโอ้โหมันกำลังพัฒนาทุกด้านนะโอ้โหถนนหนทางดูฮะรถวงรถวิ่งกันมั่วไปหมดนะเพราะว่าไทยมั่วแล้วนะเวียดนามมั่วกับเราเยอะถ้าใครไปก็จะเห็นโอเคในด้านบางเซกเตอร์เขาอาจจะเจริญเยอะทำให้การพัฒนาของเขาดีกว่าเรานะนั้นไอ้เรื่องท่านมาเนี่ยผมอยากกราบขอรบกวนท่านเนี่ยคือรวมตัวกันไปพบปศุสัตว์จังหวัดอันที่หนึ่งนะถ้าท่านอยากจะอยู่รอดต้องบิ้ว 3P ให้เกิดให้ได้ไม่ใช่ว่าท่านตระหนักอยู่ข้างเดียวแล้วก็คนอื่นไม่ตระหนักอันที่สองการให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยฟาร์มของท่านเนี่ยตัวท่านเข้าใจไอ้ลูกน้องในฟาร์มเข้าใจไหมไอ้คนลาวคนเขมรที่ลูกจ้างเนี่ยมันเข้าใจยังว่าโลกนี้เป็นยังไงเนี่ยไอ้4+1เนี่ยมันรู้ยังนะบางทีพวกเราเนี่ยโอ้โหฟาร์มผมเจอหลายคนทั้งเป็นเจ้าของฟาร์มมีอำนาจเยอะเงินเยอะลูกน้องทำตามกูทุกอย่างกูสั่งผมไปตรวจสอบฟาร์มเนี่ยมันไม่ทำสักเรื่องเลยที่หัวหน้ามันสั่งผมรู้ฟาร์มไหนพี่พูดคือโหโลกแห่งความจริงไงบางทีเอางี้ดีกว่าสั่งคุณสั่งลูกน้องสั่งลูกยังยากเลยนะสั่งลูกน้องถ้าไม่ตามสั่งแล้วไม่ตามนะคุณก็เสร็จเหมือนกันยกเว้นคุณให้แรงจูงใจที่ดีคุณเป็นคนให้ความสุขกับคนอื่นตลอดพ่อแม่มันดูแลมันถึงลูกถึงอะไรมันเนี่ยอันนั้นมันองค์ประเนลถ้าคุณทำให้ลูกน้องรักองค์กรรักขอบรักธุรกิจของคุณโอเคผมยอมแต่ถ้าคุณไม่ถึงขนาดทำให้คนซื่อสัตย์ต่อองค์กรคุณเนี่ยคุณเดี๋ยวหวังเลยว่าถ้าคุณสั่งแล้วไม่ตามมันต้องตามนะงั้นให้ลูกน้องตัวเองรู้เข้าใจเรื่องโรคนี้นะก็ให้ความร่วมมือรู้ว่าโรคนี้เป็นยังไงเข้าใจมันอันตรายอย่างไรก็เข้าจะให้ความร่วมมืออย่างไรเนี่ยมันรู้เข้าใจก็ให้ความร่วมมือเพราะถ้าคุณไม่ให้ความรู้ความเข้าใจเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่รู้เนี่ยนั้นหลักของรู้เข้าใจให้ความร่วมมือเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะผมถึงบอกว่านอกจากรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วเนี่ยมันต้องเกิดจากรู้เข้าใจให้ความร่วมมือมันถึงจะเข้าวงจรว่ารู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วคุณก็จำแค่ง่ายๆ3+3ถ้าเรื่องโลกก็4+1แล้วคุณจะครบคุณไม่ต้องไปคิดมากเพราะผมคิดมากเยอะละจนออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถผมได้เจอปราบวัดนกในเขต6ผมทำกับมือนะไปช็อปไก่ช็อปอะไรเนี่ยผมรู้ว่ามันปัญหาเยอะจริงนะถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองคุณก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถ เป็นเรื่องสัจธรรมผมนะเพราะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนแนวทางแพลตฟอร์มจะทำยังไงในฟาร์มของท่านจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงผมว่าไม่มีใครรู้เท่ากับคุณตัวเองหรอก
พราะผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฟาร์มคุณต้องทำอะไรบ้าง1 2 3บ้าแล้วถ้าไปบอกคุณก็ต้องดูหลักการสิไบโอเซเคียวมีอะไรบ้างหาข้อมูลว่าโรคมันจะเข้าฟาร์มคุณยังไงปัญหาจากคนกับรถเนี่ยสำคัญที่สุดนะแล้วก็มาตรฐานฟาร์มคุณทำหรือยังถ้าทำไม่ได้ GFM เราก็มีแบบถูกๆอ่ะของถูกอ่ะแต่เอาของถูกคุณจะว่ามีคุณภาพก็ไม่ได้นะเพราะคุณซื้อของถูกนะแต่ถ้าจะซื้อของแพงคุณต้องซื้อ GFM ไอ้ GAP ถ้าแพงยิ่งขึ้นก็ GMP เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อะไรต่างๆนะมี GFM GAP GMP ถ้าระดับฟาร์มท่านเยอะเนี่ยถ้าท่านยังไม่ GAP เนี่ยท่านเอาตีนกาหน้าผักได้เลยติดแน่นอน เอาจริงๆติดแน่นอนเพราะผมดูรีวิวมาหลายที่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะโลกนี้ผมพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาทำไมลองพูดอย่างนั้นผมเอาความเป็นจริงให้ท่านไงท่านจะได้ตระหนักเพราะตอนนี้บางฟาร์มยังไม่ไหวตัวเลยนะแล้วไอ้ฟาร์มนั้นจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านเองกลุ่มของท่านเองภาคของนี้เองต้องไปดูแลว่าฟาร์มไหนยังไม่ทำได้ไปคอนวินให้เขาทำเพราะบางคนเนี่ยมันเป็นบัวใต้น้ำอยู่มันยังไม่พ้นน้ำมันไม่กูไม่สนใจอะไรเงี้ยนะสุดท้ายตรงนี้มันจะเป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วทำให้คุณก็เสร็จไปด้วยผมเนี่ยให้เอ็กซเรย์ห้องเย็นทั้งประเทศไปแล้วเขาบอกผมแก้ปัญหาราคาหมูตกเนี่ยโอ้ผมเจอปัญหาเยอะผมรู้ว่าห้องเย็นทั้งประเทศเนี่ยเก็บหมูได้ทั้งประเทศเหมือนกันห้องเย็นทั้งประเทศเก็บหมูได้ทั้งประเทศเลยประเทศนี้มีหมูขุนประมาณ22ล้านตัวแม่พันธุ์ประมาณ 1.2 ล้านตัวเพราะห้องเย็นมันมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นห้องเย็นหมูกี้ต่างๆเนี่ยผมพยายามจับมาให้ช่วยราชการก็มีนะคนที่มันดูไม่ค่อยอันนั้นก็ให้มาช่วยราชการถ้าผมเป็นในทิปดีเนี่ยดงสอบเต็มไปหมดอะเอาจริงๆโอ้โหมันวุ่นไปหมดนะวันเรื่องหมูกี้นี่ก็สำคัญนะผมไปประชุมที่ชิลีเนี่ยคนลาวก็มาบอกเองว่าหมูมันเข้าตลอดแต่ผมมาพื้นที่ผมมาถามมันไม่มีผมเลยเอาไงผมจับปิดท่อน้ำดีกว่าคือไอ้ร้านขายหมูหันในกรุงเทพเนี่ยกูจะจับให้หมดเลยถ้าเอาหมูมาเนี่ยคือจับต้นทางไม่ได้กูจับปลายทางแต่มาอิมแพกนะเพราะต้องขอหมายศาลขออะไรก็ยากเหมือนกันแต่ก็จับได้นะแต่ถ้าทำต่อเนื่องนี่มันอุณหภูมิมันจะร้อนขึ้นผมเข้าใจนะเหมือนหมาเนี่ยหมาบ้านเนี่ยพอผมเอาต่อเนื่องไม่ยอมไม่อะไร NGO ก็สู้กันแหลกจนเดือดร้อนไปหมดนะเพราะมันสู้ตรงนี้ไม่ได้มันก็จะไปเอาเรื่องอื่นต่อ ครับก็กรมอุตสาหผมว่าทำเต็มที่ท่านทิพย์ดีก็ประชาสัมพันธ์เต็มที่นะคอยให้พวกเราให้กำลังใจก็สนับสนุนให้ผมทำตลอดนะครับนั้นเราจะผ่านพ้นไปได้หลัก 3P ต้องมีแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมไม่สร้างภาพ 3P จะเกิดได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดมาขึ้นมาก็คือคุณต้องรวมตัวระดับจังหวัดแล้วก็มันเป็นภาคผมแบ่งหมูเป็น6ภาคอยู่แล้ววันที่5วันศุกร์เนี้ยผมจะประชุมรอบ2หมูภาคอีสานที่โคราชผมก็จะยกประเด็นว่ากองทุนหมูอ่ะคุณจะรวมช่วยกันเนี่ยคุณรวมกันได้หรือยังผมบอกให้สมาคมหมูทำกองทุนก็ยังเกิดไม่ได้แบ่งเป็นภาคเอาแต่ละภาคทำกองทุนดีกว่าอเมริกาทำไมแข็งเขามีกองทุนมหาศาลนะใช่ไหมครับใช่ไหมหมดใช่ๆมีเป็นหลายพันล้านทำยังฟังเลยนะหมูอเมริกาเนี่ยสมาคมหมูอเมริกาเนี่ยพูดอะไรนะรัฐประธานาธิบดีเขาต้องฟังหมดนะที่บี้ไทยมาเนี่ยจะเอาหมูอเมริกาเข้าไทยก็เกิดจากสมาคมหมูอเมริกาบี้ประธานาธิบดีประธานาธิบดีต้องมาคุยกับนายกเราเขาใหญ่มากขนาดนั้นแต่กว่าเขาจะใหญ่ขนาดนั้นเขาก็ต้องเล็กมาก่อน
มันสมาคมหมูเนี่ยคนเลี้ยงหมูเนี่ยมีแม่หมูเกตัวเอาคนละกี่บาทก็ได้มีล้านแม่เอาคนละ10บาทก็10ล้านละกูไม่เห็นเสียอะไรเลยแค่10บาทใช่ไหมกูนั่งง่ายไหมแล้วก็มีคนมาบริหารจัดการแต่ถ้ามันเป็นแบ่งแยกกันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่รวมกันเนี่ยเพราะประเทศเขาบอกแล้วว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายตายหมูตายตายหมูมันต้องเกิดได้แล้วเรื่องกองทุนหมูเนี่ยนะไอ้ first case ผมบอกให้ first case จ่ายเยอะๆก็ยังไม่กล้าจ่ายกันผมก็ราชการมี 75% เนี่ยผมก็บอกผมก็ทำแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกองทุนเนี่ยก็ขอความร่วมมือให้พวกเราแต่ละภาคให้ทำกองทุนหมูได้แล้วมันจะได้มาใช้ทันการครับครับก็เรื่องกองทุนผมก็พูดไปสักพักหนึ่งนะครับตะกี้นี้ก่อนที่ท่านรองจะมาพูดเนี่ยที่ก่อนบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในการปราบโลกนะครับไม่มีเงินไม่มีงานความสุขไม่เกิดนะครับท่านรองก็บอกนอนไม่หลับแต่ท่านรองจะนอนไม่หลับอีกประมาณ3เดือนก็ไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยท่านรองยังอยู่เนี่ยผมคิดว่าโรคไม่เกิดเพราะว่าท่านเดินทางไปทุกจังหวัดและ16จังหวัดแล้วไปเจิมผมน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นไม่มีแน่นอน นะครับ แค่หมูนะแค่บอกว่าลาวเป็นโรคเมื่อสัก2อาทิตย์สุดท้ายที่วันที่เท่าไหร่10มิถุนาหรือเปล่า10หรือ15มิถุนาราคาหมูในประเทศไทยร่วงลงไป2บาทแล้วตอนนี้บอกว่ามันเป็นเพิ่มราคาหมูก็ร่วงไปอีก2บาทแล้วถ้ามันเข้าประเทศไทยมันจะร่วงขนาดไหนผมไม่อยากจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันจริงๆนะครับเพราะราคาเนี่ยมันเซนซิทีฟบอกจะปิดด่านสระแก้วล่วงอีก2บาทโอ้โหผมจะบ้าตายตอนนี้สระแก้วออกไปวันประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัวนะครับอันนี้ก็มีเฮียเปี่ยวเนี่ยแกเป็นคนระดมทุนได้เงินสัก 8-9 แสนที่ไปสร้างแท่นหมูตรงนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ติดตามอยู่ก็ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเรื่องของราคานะครับได้นะครับถ้าไม่มีตรงนั้นไม่มีหมูออกไปที่เขมร1 อย่างที่พี่ติ๋วเคยบอกว่าต้องบูรณาการทางด้านความคิดโลกมันจะเข้ามาทางเวียดนามเพราะหมูมันก็จะเข้ามาเขมรไม่มีกินถ้าเราไม่ส่งให้เขมรกินมันก็จะเอาหมูจากเวียดนามไวรัสโหลดก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราจะรับศึก2ด้านทั้งเขมรและลาวตอนนี้ลาวออฟเรคคอร์ดนะครับที่เวียงจันทร์ก็น่ากลัวนะครับเวียงจันทร์คือ capital of pig จำปาสักนี่มันจิบๆนะครับจำปาสักนี่มี CP อยู่ 2,000 กว่าแม่มีเบทาโกอยู่พันกว่าแม่มีหมูขุนอยู่ที่เป็นฟาร์มก็ประมาณอันนี้ผมบอกได้นะแต่ว่าถ้าจะรู้รายละเอียดมากกว่านั้นหลังใหม่นะครับมีหมูขุนอยู่สัก 2-3 หมื่นตัว 30-40 หมื่นตัวนะครับที่เป็นหมูฟาร์มหมูขาวนะนอกนั้นอีก 200,000 กว่าตัวเป็นหมูดำไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับอีก 200,000 กว่าตัวเป็นหมูกี้ที่เราเพิ่งจับไปเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วที่ภัตตาคารอะไรผมจำไม่ได้ไม่ใช่ทีมท่านรองนะเดี๋ยวท่านรองเดินออกไปแล้วโดนตีหัวเนี่ยอันนี้ทีมกรมปศุสัตว์ที่เขาไปจับก็เป็นโอกาสของพวกเป็ดย่างแทนหมูหันนะครับที่จะได้ราคาก็จริงๆนะครับก็อยากจะให้ทางฟอร์มีอะไรถามมาเพราะว่าทางผมว่าเวลามันก็ไปไกลแล้วเนี่ยเที่ยง6นาทีนะครับก็กินกันช้าหน่อยใครที่ทางฟอร์ไม่ทราบมีคำถามมีอะไรไหมหรือว่าจะรวบรวมเดี๋ยว Facebook ไว้ทีหลังเนาะเดี๋ยวเอาสดก่อนครับขอในห้องประชุมก่อนแล้วกันนะครับท่านใดมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของพนักงานเดินไมค์ให้นะครับหรือจะยกมือเลยก็ได้ครับถ้าท่านใดจะถามนะครับพี่โมดขออนุญาตใช้ไมค์พี่โมดอีกหนึ่งตัวครับ
สวัสดีครับผมนายสัตแพทย์โอลานะครับเป็นตัวแทนในนามของสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์ยาสัตว์นะครับประจำอยู่บริษัทไทยเมจินะครับผมมีคำถามรบกวนสอบถามท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับมีอยู่สองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเรื่องขนส่งนะครับในเรื่องของสุกรเป็นนะฮะในเรื่องของที่ว่ายังมีเรื่องปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเลี่ยราดกลางถนนเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดโรคตั้งแต่โรคเก่าๆไม่ว่าจะเป็น FMD หรือ PIS ก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากที่โรค African Swine Fever กำลังจะเจาะเข้ามาแล้วเนี่ยแนวทางการแก้ไขตรงนี้ทางวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยช่วยให้คำแนะนำนิดนึงว่ามีมาตรการใดเพิ่มขึ้นนะครับส่วนข้อที่สองนะครับอยากให้รบกวนช่วยดูเรื่องโรงเชือดสุกรที่ตายแล้วไม่ใช่โรงเชือดหมูเป็นนะฮะโรงเชือดสุกรตายนะครับที่ยังเป็นเถื่อนอยู่นะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดกระจายโรคตั้งแต่อดีตมาเลยนะครับตรงนี้นะครับว่าอยากจะถามทางกรมปศุสัตว์ว่ามีมาตรการแก้ไขยังไงนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่ทำให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขามีทางระบายออกสุกรที่ตายในฟาร์มโดยที่ไม่ต้องทำการเผาหรือฝังนะครับยังมีทางออกให้เขาตรงนั้นเพื่อที่จะได้เงินกลับมาด้วยก็อยากจะสอบถามตรงนี้ครับขอบคุณครับพี่จีต้องตอบแล้วเนี่ยอันนี้ยิงตรงเข้าพี่เลยเข้าตรงระหว่างซอกคอพี่ความจริงถ้าหมูที่ขึ้นบนรถแล้วเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องเป็นหมูที่ดีละถ้าหมูไม่ดีนี่เคลื่อนย้ายไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะคนที่จะออกใบเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องไปตรวจสอบว่าเป็นหมูที่มีสุขภาพดีไหมมาจากแหล่งที่ถูกต้องไหมก็คือมาจากฟาร์มไหนตรวจอาการที่ตัวสัตว์อย่างไรคือระเบียบมันจะกำหนดเลยว่าคุณจะยื่นใบคำร้องเนี่ยคือมีใบคำร้องเนี่ยคนออกใบอนุญาตต้องรับผิดชอบหมูที่จะออกใบเคลื่อนย้ายว่าต้องเป็นหมูไม่มีปัญหานะกรณีนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนย้ายมันไม่มียกเว้นเคลื่อนย้ายเถื่อนไอ้พวกเถื่อนเนี่ยต้องจับไม่มีใบเคลื่อนย้ายเราอาจจะเป็นอาจจะตั้งข้อหาว่าอันนี้เป็นหมูอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็ยึดซากนะครับอาจจะทำลายซากอะไรเงี้ยได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับว่าก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับขอให้ผู้ประกอบการต่างๆถ้าพบใครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยให้แจ้งแต่ถ้าปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยเราก็มั่นใจว่าหมูที่ย้ายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันส่วนเรื่องที่สองเนี่ยลงเชือดตอนนี้พรบการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นพรบใหม่ปี59นะฮะปกติสมัยก่อนเนี่ยการฆ่าที่ลงฆ่าถ้ากรณีมันตายแล้วเนี่ยเขาต้องจัดสถานที่ให้มีสำหรับจุดที่จะฆ่าหมูที่ตายแล้วณบริเวณลงฆ่าแต่ที่ปัจจุบันที่มันเอาหมูที่ตายแล้วจากฟาร์มความจริงหมูกี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเภทหมูกี้นำเข้ากับหมูที่ตายในฟาร์มลูกหมูตายในฟาร์มเนี่ยมันก็มีนะไอ้ที่เป็นหมูหันตามมาตรฐานเนี่ยก็ดูง่ายๆถ้าหูใบใหญ่หน่อยก็เป็นหมูฟาร์มถ้าหูเล็กก็เป็นหมูกี้นำเข้านะแล้วประเทศเราเนี่ยมันไม่มีกำขี้ดีกว่ากำตดนั้นหมูตายในฟาร์มไม่มีใครทิ้งหรอกเพราะดูง่ายๆไอ้เตาเผาซากมันใช้หรือเปล่าถ้ามันไม่ค่อยใช้แต่ว่าอัตราการตายมันไม่อยู่แล้วคือชีวิตจริงมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกรณีนี้มันก็ต้องให้ความร่วมมือกันกรมปศุสัตว์พยายามจะทำเรนเดอร์ลิงเนี่ยตอนนี้หมอเปี้ยนก็พยายามจะทำเรนเดอร์ลิงเตาเผาซากระดับใหญ่ๆนะซึ่งกำลังจะพิจารณาว่าเสนอซึ่งใช้งบเยอะก็ต้องมีความปลอดภัยก็ต้องทำให้มันถูกต้องถูกขั้นตอนถูกระเบียบเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันตายในฟาร์มแล้วยังจำหน่ายนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะผมว่าฟาร์มเองก็ต้องช่วยตอนโรคไอฮิวาแอฟริกาเข้าเนี่ยประเด็นที่น้องคุยเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะมันก็ต้องอาศัยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอเรื่องเรนทูลิ่งแล้วก็ต้องออกกฎหมายตามแต่ถ้าตอนนี้เราไปบังคับเนี่ยมันก็จะยุ่งไปหมดเหมือนกันนะครับคงครับขอสักนิดนึงนะคะคือจริงๆอย่างเรื่องรถขนส่งสุกรเป็นเนี่ยเรื่อง African Swine Fever เนี่ยจริงๆแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีชีวิตรอดอยู่กับภาวะการเกิดโรคตรงนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยพี่ถือว่าบางครั้งการที่จะจัดการกับเรื่องAfrican Swine Feverเนี่ยมันน่าจะต้องมีนวัตกรรมทางความคิดอย่างหนึ่งเรื่องขนส่งเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของคาแคร์สำหรับไลฟ์สต็อกเลยอ่ะธุรกิจตรงนี้มันอาจจะเกิดได้ด้วยซ้ำที่อย่างยกตัวอย่างอย่างที่อเมริกาค่ะถ้าเป็นตลาดหมูตลาดปศุสัตว์มีชีวิตข้างๆเนี่ยเขาจะมีคาแคร์สำหรับรถขนส่งปศุสัตว์ที่ล้างกันแบบเป็นจริงๆจังๆเป็นพื้นที่ที่ปิดที่น้ำจะไม่สามารถลงไปแล้วก็ไปคอนทามิเนตหรือว่าไปทำให้ไอ้ environment ตรงนั้นมันเสียคือเขามีการจัดการที่ดีก่อนหน้านะคะอันนี้เป็นอันนึงที่อีกหน่อยเราอาจจะต้องคิดถึงควบคู่ไปกับธุรกิจของปศุสัตว์นะคะอีกอันนึงเนี่ยเรื่องการออกแบบตัวรูปรถตัวรถของเราเสียเปรียบตรงที่ว่าบ้านเราเมืองร้อนยังไงรถมันก็คงต้องเปิดถ้าไม่งั้นรถมันก็ต้องติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยรถมันปิดไม่ได้แต่ว่ามันก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมในการออกแบบนอกเหนือไปจากอย่างกรณีที่เรามีช่องว่างว่าเกิดใครทำผิดกฎหมายแล้วก็นั่นไปอย่างน้อยๆมีรถขนส่งวิ่งผ่านไปผ่านมาเราอยากอาจจะมีมาตรการของการระวังตรงนี้ได้นะคะอันนี้เรื่องขนส่งอีกอันหนึ่งเรื่อง rendering plan เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเท่าที่จำได้มีนักวิชาการหลายท่านพยายามที่จะทำงานวิจัยที่จะดูเรื่องของผลกระทบแล้วก็ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลายๆประเทศมีเรื่องนี้แค่ว่ามาตรการว่า rendering plan เนี่ยมันต้องมีวินัยว่ากลุ่มตรงไหนที่เอาเข้า rendering plan แล้ว products ที่ได้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็กลุ่มตรงไหนที่เอาเข้ามาแล้ว เวลาที่เผาหรือเวลาที่ผ่าน process แล้วเอาไปทำอาหารได้เอาไปทำปุ๋ยได้เอาไปทำอะไรได้งั้นตรงนี้ต้องคลาสสิฟายให้ชัดงั้นกฎระเบียบก็ต้องชัดวินัยก็ต้องมีแต่ rendering plan เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยอนาคตในเรื่องของการจัดการเรื่องของ foot and mouth disease เรื่องของโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของ classical swine fever ได้นะคะครับเคลียร์เนาะเคลียร์ไหมโอเคมีคำถามเยอะนะครับโอ้มาอีกแล้วเว้ยตายแล้วบ่ายสองจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยคำถามอันแรกนะครับ16จังหวัดตามแนวชายแดนประกาศเขตเฝ้าระวังโรคกรมจะปิดไหมชายแดนมีโอกาสว่าจะปิดด่านปิดด่านครับหรือว่าปิดจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจที่จริงๆตอนนี้เนี่ยเรามีส่งออกที่เป็นหลักคือที่สักแก้วนะที่ส่งออกนะเรามีส่งออกหมูมีชีวิตเนี่ยที่สักแก้วเป็นหลักส่วนหมูเล็กๆน้อยๆอาจจะมีไปลาวไปพม่าลูกหมูไปพม่าอะไรอย่างนี้นะแล้วเราไม่ใช่เป็นประเทศนำเข้านะเป็นประเทศส่งออกซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมูไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นอันนั้นก็เล็กๆน้อยๆเหมือนกันเป็นหมูที่ปรุงสุกแล้วอะไรแล้วไปส่วนมาตรการว่าเราจะปิดชายแดนไหมที่ผ่านมาก็เหมือนปิดอยู่แล้วนะตอนนี้เพราะคุณจะนำผลิตนำของเข้ามาเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะถ้าจะเป็นในเชิงธุรกิจเราก็ต้องไปตรวจรับรอง
อย่างสมมติลาวจะส่งของส่งหมูเป็นไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเข้าไทยเนี่ยต้องเราต้องไปออดิตไปตรวจรับรองแล้วถึงจะขออนุญาตอนุญาตเขาถึงจะนำเข้าตอนนี้ไม่มีเกิดการรับรองสักแห่งนะแล้วคนที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าอะไรเนี่ยมันต้องดีแคร์ต้องบอกต้องแจ้งนะแล้วที่ผ่านมาก็ผิดหมดอยู่แล้วถ้าใครเอาเข้าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกช่วงนี้เนี่ยผมไปให้นโยบายที่ขอนแก่นตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่คนหิ้วเข้ามาเนี่ยตรวจยึดอะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ละเว้น157พยายามบอกลูกน้องมึงต้องจับได้แล้วมึงอย่ายึดอย่างเดียวมันไม่จำนะคือคนที่หิ้วมามันก็หิ้วมาแล้ววันหนึ่งเข้าสัก 5,000 คนใครจะไปตรวจมึงหิ้วกี่หนึ่งคนนี้1กิโลคนนี้5ขีดคนนี้2โลลองจับมันสักจุดหนึ่งเดี๋ยวมันไม่มาละเพราะมันโดนจับแล้วโทษในการนำเข้าเนี่ย2ปี 200,000 นำเข้าถึงจากต่างประเทศเข้าเนี่ย2ปีคืออะไรยอมความไม่ได้ต้องขึ้นศาลอย่างเดียวต้องไปนอนในคุกถ้าพิพากษาไม่ทันมึงต้องนอนก่อนนะคือเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้คดี2ปีแต่ถ้าคดี1ปีขึ้นย้ายภายขึ้นร.4เนี่ยอันนี้ก็1ปีแต่ถ้าร.3นี่2ปีนะคือประกาศเขตเฝ้าระวังในพื้นที่16จังหวัดเนี่ยถ้าจับขึ้นมาเนี่ยคดี2ปี 40,000 นี่ขึ้นศาลอย่างเดียวที่ผมบอกว่าถึงเวลาผมต้องทำแล้วงั้นในนี้อาจจะโดนจับหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะคนขับรถโดนแทนอะไรเงี้ยคือต้องบอกให้เข้าใจไม่งั้นมันไม่เกิดผมประกาศเฝ้าระวังไปเหมือนประกาศในกระดาษไม่เกิดผลในทางปฏิบัติปกติการประกาศเขตโรคระบาดเนี่ยเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้การควบคุมการเคลื่อนย้ายยกระดับสูงขึ้นแต่นี้มันไม่ได้ยกนะเพราะขาดความร่วมมืออาจจะเดือดร้อนทำให้เคลื่อนย้ายไม่ทันใจเสียเวลานะแต่ถ้าไม่เริ่มมันก็จะอย่างเงี้ยถ้าเริ่มแล้วมันก็ถึงเวลามันก็จะเข้าที่นั้นเคลื่อนย้ายตามพื้นการประกาศเฝ้าระวังเนี่ยโทษ2ปี 40,000 ยอมความไม่ได้ต้องส่งศาลอย่างเดียวท่านต้องไปเตรียมตัวนะ คือที่คุยอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะยกระดับที่สูงขึ้นใน16จังหวัดที่เราทำแล้วนะส่วนพอเราจะห้ามส่งออกห้ามนำเข้าเนี่ยส่งออกเราก็มีอยู่ที่เดียวแล้วก็มีแพลตฟอร์มแล้วตอนนี้ลาวประกาศปุ๊บเราก็ต้องการส่งออกจะต้องมีทอยละมีจุดเดียวคือเรื่องอาหารสัตว์ที่เราพยายามคุยกันเพราะไอ้รถส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยมันต้องทอยด้วยไหมเพราะรถอาหารสัตว์จะเป็นปัญหานะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาหารสัตว์นี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในทุกๆเรื่องอย่างที่ดร.ติ๋วว่าเลือดพออยู่นี่เราเอาเนื้อสัตว์มาให้สัตว์กินเอาผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาให้สัตว์กินแต่ก่อนเรามักจะเอาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพวกปลาปนพวกอะไรมาเดี๋ยวนี้เราไม่เอาแล้วน้ำไม่พอเราจะขึ้นบกเอาพวกสัตว์บกมาทำปนแล้วก็ให้สัตว์บกกินเผื่อไปให้สัตว์น้ำตอนนี้ก็มีปัญหาวุ่นเหมือนกันเรื่องสัตว์น้ำเนี่ยนะวันเรื่องอาหารสัตว์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะผมว่า CPF หน่วยอาหารสัตว์จัดด้วยเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์ในแอฟริกันสไวเวอร์เนี่ยมันเป็นอเจนดาหนึ่งเลยคือเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องมีการจัดการในสิ่งที่มองไม่เห็นครับครับก็ขอบคุณท่านรองเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเรื่องของอาหารสัตว์วันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสักวันพุธที่แล้วผมมีประชุมทางสมาคมแล้วก็ทางลาวด้วยก็คุยกันเรื่องนี้ก็แล้วคุยกับทางหัวหน้าด่านด้วยนะครับเรื่องอาหารสัตว์เนี่ยก็ต้องทอยท่านผอ.บุรินทร์เนี่ยท่านผอ.ด่านเนี่ยก็บอกว่าต้องทอยแล้วอาหารที่เป็นบาฟีดเนี่ยที่จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ใส่ไซโลหน้าฟาร์มแล้ววิ่งออก
ห้ามขายให้ขายเป็นถุงอย่างเดียวแล้วก็ถอยเข้าไปก็ต้องยอมลำบากหน่อยนะครับทุกบริษัทนะครับพอบุรินทร์ก็ถามพี่มด CP ขายเยอะที่สุดก็ไม่เป็นไร CP ก็ต้องยอมลำบากเพราะทำเพื่อประเทศชาติก็ต้องยอมนะครับอันนี้ผมก็บอกทางพอบุรินทร์ไปเรามาร์เก็ตแชร์เยอะนะเราขายไปนะแต่เราก็ลำบากเยอะเพราะฉะนั้นก็บอกเข้าไปนะฮะก็ผู้ประกอบการเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมีที่เวียดนามมีปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็ออฟเรคคอร์ดนิดนึงนะครับเอาหมูเอาอาหารสัตว์จากเวียดนามวิ่งเข้ามาที่ฟาร์มที่สวรรณเขตแล้ว2ฟาร์มนั้นก็มีปัญหาแต่เคลียร์ไปจบแล้วอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในประเทศลาวอันนี้เกิดจากอาหารสัตว์รถที่ขนมาอย่างที่พี่ติ๋วว่าหรือว่าท่านรองว่านะครับมันเกิดติดได้2ทางแค่นั้นเองเพราะเราไม่มีเห็บอ่อนนะครับเราไม่มีเวกเตอร์แต่เรามีคนก็มีรถถ้าเราเคลียร์เรื่องรถได้ที่เราไปทำด่าน5ด่านเราเคลียร์เรื่องคนได้ผมคิดว่าเราเอาอยู่นะครับขอใช้ศัพท์ยิ่งลักษณ์นิดนึงเอาอยู่นะครับที่จีนนะครับที่ข้อมูลที่พี่ติ๋วบอกว่าเป็นเยอะก็พอสมควรผมคิดว่าน่าจะตายไปประมาณ200ล้านตัวเองไม่เยอะหรอก200ล้านตัวพิกนะครับแต่หมูของจีนเนี่ยมีประมาณ500กว่าล้านตัวตายไป200ล้านผมว่ามันก็ตอนนี้จีนน่าจะไม่ค่อยมีหมูกินนะครับหมูจากอเมริกาที่จะเข้ามาก็โดนภาษี 35% ก็เจ๊งแล้วเพราะนั้นเขาก็เลยเอามาจากสเปนบ้างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างเอามาจากยุโรปเป็นหลักอ่ะเขาจะไม่เอามาจากอเมริกานะครับก็เอาจากยุโรปเป็นหลักแล้วก็ไทยมีโอกาสผมไปขึ้นเวทีไหนผมจะพูดเสมอรอดแล้วรวยนะครับประเทศไทยถ้ารอดแล้วรวยนะครับก็ฝากไว้นะครับมีคำถามอีกเยอะแต่คราวนี้เนี่ยมันคำถามใกล้ๆกันนะฮะรายย่อยเลี้ยงรอบฟาร์มใหญ่ปศุสัตว์มีมาตรการจัดการยังไงเพราะโอกาสรายย่อยจะเป็นโรคง่ายก็เหมือนกับคำถามอันนี้นะฮะแนวทางการจัดการความเข้มงวดกับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ท่านลองจะตอบหน่อยไหมคืออย่างที่บอกว่าถ้ารายย่อยรอบฟาร์มท่านเนี่ยบัฟเฟอร์โซน5-10กิโลเมตรผมทำเรื่องหวัดนกนะเพิ่นทำที่เพชรบูรณ์เพราะเมื่อสัก2ปีกว่า3ปีเนี่ยมีอัตราการป่วยตายเยอะนะเราก็พอไปดูแลเสร็จอะไรเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องมาคิดว่าเราจะร่วมบัฟเฟอร์โซนเรียกประชุมผู้ประกอบการหมดเลยแล้วก็ให้ทำบัฟเฟอร์พื้นที่บัฟเฟอร์โซนก็คือผู้ประกอบการรับผิดชอบไปเลยเพราะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดผมบอกแล้วราชการเนี่ยเรารับผิดชอบเยอะมากนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเราไม่สามารถที่จะไปดูแลท่านฟาร์มรอบๆฟาร์มท่านไปสอดส่องขับรถไปเลาะอ้อมรถอ้อมฟาร์มท่านมีหมูใครตายบ้างอะไรบ้างนะที่ลพบุรีเนี่ยผมอยู่เป็นผู้ตัดจังหวัดลพบุรีก็ทางผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดีในการเฝ้าระวังเขตรอบฟาร์มสัตว์ปีกต่างๆก็ช่วยกันเรื่องนี้เนี่ยรอบๆฟาร์มเนี่ยเป็นรายย่อยเนี่ยท่านต้องดูแลนะท่านอาจจะต้องเป็น CSR ผมยังไปบอกไอ้เฮียเผาไอ้เฮียอะไรที่ไปเลี้ยงละดิ้งที่ลาวยะสมอ่ะเอสมเขาก็มีฟาร์มหมูที่ลาวแล้วก็เวียดนามด้วยเวียดนามนอนไม่หลับทุกคืนนะแกเพราะว่าผมไปดูฟาร์มแกก็ไอโซเลตดีนะแต่พอผมไปดูหมู่บ้านก็มีคนเลี้ยงหมูดำเหมือนสมัยเมื่อ20กว่าปีคนเลี้ยงหมูหลังบ้านนะแล้วที่เอาไม้เก่าๆมาขัดแตะตอกตะปูไปตอกตะปูมาแล้วไอ้คอกนี้แม่พันไอ้คอกนี้พ่อพันแล้วก็ลูกมันก็ออกมาเสร็จก็วิ่งลูดลอดไอ้ใต้ไอ้ไม้ที่ห่างๆก็วิ่งออกไปกินข้างนอกพอถึงเวลาหิวนมก็วิ่งไปหาแม่มันดูดนม
ถ้าเลี้ยงหมูสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายรายผมก็บอกเหตุสมถ้าพี่บริหารความเสี่ยงในหมูพวกนี้พี่ต้องไปดูแล้วเปลี่ยนให้เป็นเลี้ยงแพะลาวนี่ชอบเลี้ยงแพะคุณต้องไปซื้อเขาดิแล้วก็เอาแพะไปให้เขาเลี้ยงบริหารความเสี่ยงคุณต้องลงทุนอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณจะให้ผมไปเฝ้าหมูให้คุณหรือผมว่ามันเป็นความฝันนะผมมีงานเยอะพูดตรงๆนะเมื่อวานนี้ผมก็ไปทำเรื่องพิษสุนัขบ้าปอดโรคที่เกาะสมุยพบผู้ว่าตั้งแต่เช้ารอพบเที่ยงได้พบคุยครึ่งชั่วโมงโอ้โหขนาดบินไปทั้งสามรองอธิบดี3คนนะเพื่อจะไปพบผู้ว่าไปกดดันไอ้ต้องทำอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันนะมันต้องเป็น 3P จริงๆคนที่ถามมาเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เคยทำ 3P ต้องเป็น CSR จริงๆในละแวกฟาร์มท่านนะแล้วท่านถึงจะรอดผมมั่นใจเลยท่านต้องช็อปมันออกแน่นอนแต่ท่านไปช็อปให้ดีนะไม่ใช่ท่านไปบิดเบียนเขาเฮ้ยมึงรายใหญ่มึงรังแกชาวบ้านไม่ให้เขาสร้างอาชีพเลยคุณก็ต้องมีเทคนิคดิวิธีการเพื่อเปลี่ยนอาชีพเขาไปสู่อาชีพที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอันตรายมันกำลังเข้าเดี๋ยวจะตะคุณหาโอ้ไม่ต้องสอนดีกว่าเพราะเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะครับคงเข้าใจไอ้เรื่องบัฟเฟอร์นะฮะส่วนในฟาร์มท่านทำดีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องคุยมีจุดอ่อนอย่างเดียวคือท่านต้องทำมีบัฟเฟอร์โซนแนวกันไฟครับเราทำบัฟเฟอร์เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหจะเสียเงินไม่ได้เสียเงินเลยนะคุณจ้างผู้ใหญ่บ้านอสม.หรือว่าจ้างสารวัตรกำนันวันหนึ่งสำรวจ300 บาทค่าแรงขั้นต่ำวันหนึ่งมันก็สำรวจหมดแล้วแต่ถ้ามันสำรวจวันเดียวจบคุณติ๊บไม่ไปเลยอีก300ให้กูให้มึง600แต่กูรู้มึงทำวันเดียวแล้วมึงสำรวจ2 วันคุณก็ดูหมูรอบๆฟาร์ม5 กิโลแล้วนะมันก็จะโทรเช็คเดี๋ยววันหลังอีก3 เดือนให้มันสำรวจหน่อยก็ให้อีกก็กลายเป็น CSR ไงอันนี้คือ CSR แต่คุณก็รู้เขารู้เราแล้วมันไม่ได้เยอะฟาร์มคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าอยู่ในชุมชนเพราะคุณก็ตั้งไกลอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีบ้างนะคุณก็ไปตำรวจซะส่วนภายในคุณก็ดูเองว่าคนกับรถผมบอกแล้วมันมีปัญหาตรงนี้นะครับครับขอบคุณท่านรองอีกคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวถามพี่ติ๋ววันนี้มีข่าวว่าเวียดนามสามารถผลิตวัคซีนได้แล้วอยากทราบว่าจริงไหมใช้ได้ผลหรือเปล่าผมว่าใครถามเนี่ยตรงแต่คนเวียดนามถามเขาผลิตวัคซีนจริงๆแล้วก็ทดลองจริงๆนะคะวัคซีนที่เขาผลิตได้เนี่ยเขาเอาไปทดลองที่จังหวัดฮุงเย็นไม่ทราบว่าบอกชื่อถูกหรือเปล่าเขาเริ่มทดลองเนี่ยตัววัคซีนที่ได้เนี่ยตอนเดือนเมษาฉีดเข็มแรกแล้วก็เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาแล้วเขาก็ทดสอบในหมูประมาณ14 ตัวนะคะหมูใหญ่แล้วประมาณรอประมาณ8 อาทิตย์ก็ตัวหนึ่งตายนะคะตัวหนึ่งตายอีก13 ตัวรอดไม่มีข้อมูลว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนประเภทไหนผลิตจากอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะเป็นว่าก็อาจจะค้นพบอะไรแล้วก็ยังไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าข้อสรุปที่ออกมาจากทางรัฐมนตรีก็คือบอกว่าขอให้คณะนักวิจัยเนี่ยกลับไปดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้เรื่องเอฟฟิคัซซีของตัววัคซีนแล้วก็ให้สเกลอัพให้แน่ใจก่อนแล้วก็ค่อยสเกลอัพไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแค่เบื้องต้นถ้าถามว่าจากผลข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะบอกอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมีวัคซีนไปขายที่ฟาร์มอย่าเพิ่งซื้อนะคะอย่าเพิ่งซื้อขอความกรุณาอย่าเพิ่งซื้อรวมถึงอย่างอื่นด้วยนะคะบอกท่านรองดีกว่าท่านรองจะได้ส่งคนไปจัด แต่อัปเดตเรื่องวัคซีนนิดนึงจริงๆตอนนี้มีหลายค่ายมาก
มีค่ายของจีนออกมาบอกว่าเจอแคนดิเดตของตัวไวรัสที่น่าที่จะเอามาทำต่อได้นะคะแต่ก็เหมือนกันนะคะของที่เพิร์บไรท์ที่อังกฤษก็มีแคนดิเดตของที่สเปนที่สเปนเนี่ยเหมือนกับก้าวหน้าไปอีกนิดนึงเอาไปให้พวกหมูป่าไปทดลองเป็นลักษณะของออรัลเบดเหมือนกับเป็นเหยื่อแล้วก็ไปให้กินก็ดูแล้วถ้าดูผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยดูแล้วค่อนข้างที่จะมีความหวังทั้งหมดจะต้องนำมาทดสอบเป็นลักษณะของ field trial แล้วก็ scale up ขึ้นไปในสเกลใหญ่ขึ้นมาทุกคนทุกค่ายเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า1ปีอาจจะถึง2ปีแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเร็วขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้มีวัคซีนไปขายอย่าซื้อนะคะอย่าซื้อนะคะมีคนกำลังลองอีกอันนึงซึ่งดูแล้วเหมือนกับ promising ด้วยก็คือเรื่องของการใช้โปรไบโอติกคำว่า promising เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลอันนั้นคือ promising ในการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อีกครั้งหนึ่งว่ามีคนบอกว่ามี treatment ที่ effective อย่าเพิ่งซื้อนะคะพรุ่งนี้อย่าเพิ่งซื้ออันนี้ยืนยัน ครับพี่ติ๋วต่อเลยมันมีคำถามอีกมียาตัวใหม่ไหมนั่นแหละยายังไม่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ตามลิสต์ที่กรมปศุสัตว์ใส่ไปเท่าที่รับทราบอันนี้เป็นเหมือนกับตัวหลักการแล้วก็มีหลายท่านที่ทำในฟิลเนี่ยแนะนำคือเชื้อไวรัสเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่เนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับความเป็นด่างทุกคนรู้กันว่าเวลาที่มีขี้หมูมีอะไรตรงเนี้ยเชื้อยาฆ่าเชื้อใช้ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นจะให้ดีเนี่ยก็คือล้างก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นด่างลองคิดถึงการใช้ไอ้พวกผงซักฟอกพวกน้ำยาที่มันเป็นด่างล้างไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ให้ลงยาฆ่าเชื้อตรงนั้นก็น่าที่จะเพิ่มได้อันนี้คือผู้ที่มีประสบการณ์แนะนำมาในเรื่องตรงนี้ยังไม่มีตัวอะไรใหม่ๆที่เอามาทรีตแล้วก็ดีที่สุดนอกจากอันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะครับก็อย่าไปเชื่อใครนะห้ามซื้อนะวัคซีนห้ามซื้อยาฆ่าไวรัสห้ามซื้อยาฆ่าเชื้อตัวใหม่พอพ่นไปปุ๊บตายปั๊บไม่มีนะครับไม่มีก็ใช้แบบเดิมๆไว้นะครับก็มีของท่านรองเขาถามภาคใต้นะสงสัยคนเลี้ยงหมูภาคใต้มาว่าทางกรมมีมาตรการในการควบคุมป้องกันผู้เลี้ยงสุกรทางภาคใต้อย่างไรบ้างหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะไปประชุมวันที่18ใช่ไหม18ประชุมหมูภาคใต้นะ18กรกฎาคมนะพี่เนี่ย18เนี่ยกำลังจะเตรียมแผนแล้วก็เตรียมการไปหลายรอบแล้วประชุมในส่วนกลาง2ครั้งเพื่อจะลงไปประชุมกับท่านพี่ปีชานะนายกสมาคมหมูแล้วก็เรียกทางภาคใต้มาคุยกันอย่างที่ผมบอกว่าเราจะแบ่งหมูเป็น6ภาคนะครับแต่ละภาคก็แข่งความเข้มแข็งแอฟริกันสวายเนี่ยจะทดสอบความเข้มแข็งของแต่ละภาคเป็นท้าทายมากเพราะฉะนั้นผมเห็นแต่ภาคใต้ได้ดูแล้วภาคใต้จะเข้มแข็งนะเท่าที่ผมสัมผัสนะสัมผัสอาจจะเป็นเพราะลักษณะธรรมชาติของคนแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศต่างๆงั้นภาคใต้เองเดี๋ยววันที่18ถ้ามีอะไรก็ท่านไปคุยเลยที่นั่นนะฮะเราก็เหมือนกับเราเปิดกว้างแล้วหารือกันแล้วเราคุยตั้งแต่เรื่องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับตั้งแต่ฟาร์มแหล่งผลิตอาหารมากลางน้ำก็ลงค่าลงแปรรูปแล้วปลายน้ำก็จุดจำหน่ายงั้นผมดูทั้งหมดเลยว่าในภาคเนี้ยจะมีความเพียงพอภายในไหมมีโรงค่าเพียงพอไหมจุดจำหน่ายโอเคไหมเราดูทั้งเชนเหมือนคุณจะสู้โรคอาหิวะแอฟริกาเนี่ยผมกำกับดูแลเนี่ยผมจัดการทั้งเชนนะครับว่าต้นน้ำเราจะทำอะไรเพื่อป้องกันโรคอาหิวะกลางน้ำเราจะทำอะไรเพื่อป้องกันโรคอาหิวะปลายน้ำจะทำอะไรป้องกันโรคอาหิวะมันถึงมีแผนออกมาเรื่องว่าต้นน้ำฟาร์มต้องเข้าสู่มาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจกลางน้ำมีโรงฆ่ามีโรงฆ่าเถื่อนเยอะ
เราต้องรีบจับซะเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องการกระจายโรงฆ่าถูกกฎหมายท่านก็ไปตรวจสอบด้วยนะว่าโรงฆ่าเทศบาลต่างๆเนี่ยมีราวแขวนแต่ยังฆ่ากับพื้นเนี่ยพวกนี้จะโดนปิดหมดนะส่วนปลายน้ำเนี่ยไอ้เขียงต่างๆเนี่ยขออนุญาตหรือยังนะก็ต้องไปไอ้เขียงจรเขียงวิ่งตามรถมีเยอะแยะนะก็ต้องทำเรื่องเพราะเราป้องกันปัญหาในอนาคตหากระบาดขึ้นมาไอ้ตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวกระจายหมดครับก็พยายามจับหมูเป็นภาคอย่างนี้เรามีปัญหาก็ไปคุยกันครับเช่นครับคำถามหนึ่งนะครับน่าจะคล้ายๆกันกับคำถามแล้วก็นี้รายย่อยเกิดโรคแล้วฟาร์มที่อยู่บริเวณ 1-5 กิโลถูกจำกัดการเคลื่อนย้ายหรือเปล่าปั๊มแม่พันธุ์ที่มีลูกหมูหย่านมต้องทำยังไงมีเวลาในการควบคุมและการเคลื่อนย้ายไหมครับอ๋อมีหมดครับอยู่ใน CPG หมดว่าถ้าเกิดโรคประกาศเขตโรคระบาดพอประกาศเขตปุ๊บเหมือนฟรีซเลยนะเหมือนแช่แข็งเลยงั้นคุณก็ต้องอยู่ในฟาร์มจนกว่าภาคราชการจะจัดการได้เบ็ดเสร็จนะครับงั้นระยะเวลาเนี่ยก็ดูอาจจะ30วันอะไรเงี้ยนะครับผมตัวเลขนี่ยังจำไม่ได้เพราะมันมีหลายอย่าง2เดือนนะ2วีค2วีคนี่ก็ดูแล้วมันจะโอเคไหมมันอยู่ที่การจัดการด้วยนะฮะว่าเรารู้เร็วไหมควบคุมเร็วไหมนะครับมันก็จะมันอยู่ใน CPG หมดนะครับคือคู่มือปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมขึ้นออนเว็บหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดขึ้นจะทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยท่านไปดูในคู่มือนะครับโรงฆ่าเช่นเดียวกันว่าต้องมีการจัดการยังไงในคู่มือเนี่ยซึ่งผ่านการเสนอความเห็นรวบรวมความเห็นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจก็ไปให้ความเห็นทหารหน่วยความมั่นคงเป็นทหารเนี่ยก็มาให้ความเห็นในคู่มือเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนนะครับมาให้ความเห็นเพราะว่าทหารนี่มากรณีทำลายแล้วเยอะๆเนี่ยเราจะใช้ทหารมาช่วยเพราะฉะนั้นหน่วยความมั่นคงต่างๆหรือไม่เนี่ยมันต้องนำไปใช้แล้วก็ต้องใช้อย่างเข้มงวดไม่ใช่มีคู่มือสวยหรูแล้วเพื่อประชาชนขออนุญาตแผนของที่จุดเกิดโรคแล้วก็ในระยะ1กิโล5กิโลเขาไม่ได้วงรัศมีอย่างเดียวเขาดูข้อมูล1การสัมผัสโรคตามลักษณะของอีโคโลจีของโรคนะอย่างเช่นว่าหมูเนี่ยเป็นหมูรายย่อยจากมันวิ่งทั่วไปหมดอันนี้น่าจะรับเชื้อหมดแล้วกลุ่มตรงนี้น่าจะเป็นห่วงในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีฟาร์มที่ biosecurity ดีๆขึ้นทะเบียนไว้ก่อนดำเนินการตามที่เขาตกลงกันไว้ก่อนแล้วมีการเทสก่อนแล้วพบว่า negative ยังอยู่รอดปลอดภัยเขาจะอนุญาตให้ตรงนี้ออกมาแต่ว่าย้ายออกมาไปในพื้นที่ที่รู้เห็นโดยผู้มีอำนาจนะคะอันนี้คือประสบการณ์คือการเตรียมการของทางอเมริกาเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียมากนักนะคะแต่ถ้ารายย่อยๆเนี่ยมันดูชัดเจนว่าโหมันไปถึงกันหมดตรงนี้ก็รายย่อยๆก็คงจะต้องถูกทยอยโดนไปก่อนนะคะอันนี้เผื่อรับไว้พิจารณาที่จะเป็นความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะที่จะเห็นทางออกกันเพราะว่าเชื่อว่าก็คงไม่มีใครอยากจะไปทำลาย
หมูที่อยู่ในฟาร์มประมาณสัก 5,000 ตัวก็คงลำบากเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นตรงนี้เนี่ยเผื่อรับไว้พิจารณาและเป็นข้อตกลงร่วมกันได้ว่ามีคนทำดังนี้เหมือนกันนะคะเรื่องหมูรายย่อยเนี่ยฝากอีกนิดนึงข้อมูลที่เราได้เวลาที่เราศึกษาจากประเทศรอบข้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่อีกประมาณ3อย่างนะคะความเสี่ยงอันแรกเนี่ยก็คือความเสี่ยงแล้วเราเห็น PIS PERS เนี่ยเหมือนกันก็คือการแชร์พ่อพันธุ์พวกพ่อพันธุ์ที่เอาไปผสมอะนะคะคิดว่าประเทศไทยไม่มีปรากฏว่ายังมีเนาะยังมีอยู่บางที่ไปเห็นที่อื่นคิดว่าประเทศไทยไม่มีปรากฏว่ามีงั้นตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีระบบการขึ้นทะเบียนเรื่องของพ่อพันธุ์ลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าอันนี้คืออันหนึ่งอันที่สองนะคะก็คือในพื้นที่เนี่ยที่มีพ่อค้าเข้ามาจริงๆแล้วตอนนี้ที่เราไปทำกับประเทศรายย่อยเรากำลังจะเสนอพวกที่มีทรัพยากรที่แบบไม่เพียงพอที่จะมาทำฟาร์มทั้งหมดเรื่องอันที่หนึ่งเราจะดูเรื่องพ่อพันธุ์ที่แชร์กันนะคะอันที่สองเราจะดูเรื่องระบบพ่อค้าในชุมชนก็คือขึ้นทะเบียนแล้วจัดเป็นพื้นที่ขายไม่ใช่ให้ทุกคนเอาเข้ามาเองเอาอะไรมาเองอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เขาจะมาดูทำร่วมกันนะคะสำหรับรายย่อยๆอันนี้คือของที่อื่นนะของประเทศอื่นนะคะอันที่สามก็คือเรื่องการเลี้ยงเศษอาหารการเลี้ยงด้วยเศษอาหารตอนนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องการเลี้ยงเศษอาหารเนี่ยไม่น่าเชื่อทีแรกก็คิดว่าบ้านเราก็คงมีไม่เยอะแต่จริงๆคำถามก็คือว่าหนึ่งเลี้ยงหมูออร์แกนิกเขาก็เลี้ยงด้วยเศษอาหารอย่างนี้เนาะเพราะคิดว่าถ้าอาหารคนกินได้หมูก็ต้องกินได้อันที่สองการจัดการของเสียของจากพวกภัตตาคารถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันมีทางเลือกอย่างอื่นหรือเปล่ามีทางเลือกอะไรบ้างเอาไปทำเฟอร์ติไลเซอร์เอาไปทำปุ๋ยเอาไปทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือที่จีนเขามีฟาร์มเลี้ยงแมงสาบเนาะเอามาจัดการแมงสาบเอามาเลี้ยงหมูได้อีกทางนึงแต่ว่าแมงสาบติดโรคมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นอีกนวัตกรรมนึงที่เขาดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสวิลฟีดดิ้งเนี่ยเรื่องการเลี้ยงด้วยเศษอาหารได้ง่ายยังอีกยาวไกลนะคะเรื่องการทรีตเนี่ยพวกเศษอาหารตรงนี้ฟังที่เขาแนะนำเรื่องการทรีตแล้วเนี่ยท่าทางเราจะเลี้ยงหมูด้วยโจ๊กนะคะเพราะว่า100องศาเอาไปต้ม100องศาครึ่งชั่วโมงก็ประมาณเป็นโจ๊กได้เท่าที่ทราบนะคะแล้วก็อีกอันนึงน่าห่วงมากๆก็คือหมูป่าพเนจรซึ่งจริงๆหมูบ้านเนี่ยมันก็ปนกับตรงนี้ต้องเมื่อไหร่ที่โรคเข้าหมูป่าไม่ว่าจะเป็นหมูป่าที่เอามาเลี้ยงหรือหมูป่าที่อยู่ธรรมชาติโรคมันจะรักเรามากมันจะอยู่กับเราอีกนานนะคะเพราะมันจะเป็นแคริเออร์มันจะไม่ได้แสดงอาการชัดเจนนะคะงั้นตรงนี้ขอให้ระวังแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพี่ติ๋วต่อเลยมีคำถามจากฟอร์การตรวจคัดกรองที่เป็นชุดทดสอบของบริษัทเอกชนที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้มีความแม่นยำขนาดไหนมีโอกาส fall negative หรือไม่และอีกคำถามหนึ่งนะครับเคยเห็นว่าแมลงวันสามารถเป็นพาหะของโรค AFS ได้ขอให้วิทยากรยืนยันด้วยครับเรื่องตัวเทสนะคะจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าพูดถึงยี่ห้อไหนนะคะแต่มีอยู่ยี่ห้อนึงที่เหมือนกับที่เขาเรียกว่าเป็น strip testอันนี้มีเปเปอร์ชัดเจนว่า sensitivity 70% ถ้าเราตรวจในหมูทั่วๆไปเพราะฉะนั้น false negative เยอะมากสิ่งที่เขาแนะนำก็คือถ้าสมมุติว่าหมูแสดงอาการที่เข้าข่ายของการเป็น African Swine Fever เอาเทสนี้ไปตรวจมันจะเพิ่ม sensitivity ก็คือเราคัดกรองมารอบหนึ่งแล้วว่าหมูพวกนี้มันสงสัยว่าจะเป็นโอกาสที่จะเจอมันเยอะขึ้นแต่ก็ยังมี false negative ยังไงก็ต้องยืนยันถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปทำในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้ว
อันนี้เป็นการทดสอบเสียงหนีไฟครับไม่ต้องกังวลครับผมดำเนินการต่อได้เลยครับตกใจถ้าเราเอาไปทำการเฝ้าระวังเฉพาะในหมูกลุ่มที่มีอาการของโรคแล้วใช้เทสตัวนี้ยังพอไหวแต่เชื่อไม่ได้ 100% นะคะเรื่องแมลงวันแมลงวันหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะพวกแมลงมีปีกทั้งหลายสามารถที่จะนำโรคได้แต่เป็นแบบเมคานิคอลก็คือแตกแล้วก็นำไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเคยให้แมลงวันไปฟีดพวกเชื้อนะคะอันนี้ตามงานวิจัยพบว่าเชื้อเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้เพิ่มจำนวน1วันถึง2วันนะคะมีข้อมูลเมื่อไม่นานเนี้ยได้ข่าวจากน้องๆว่าหนูกับแมลงวันสามารถที่จะไปทำให้ฟาร์มในจีนซึ่ง biosecurity สูงมากๆเกิดโรคได้เพราะว่าหนูกับแมลงวันมันหนีจากฟาร์มที่ติดโรคแล้วเลิกเลี้ยงจากอีกฟาร์มนึงเข้าไปอยู่ฟาร์มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระพริบตาไม่ได้อะแต่ว่าถามว่าเชื้อเนี่ยมันมาขยายตัวในแมลงวันหรือเปล่าไม่มียังไม่มีข้อมูลนะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมีเฉพาะในเห็บอ่อนชนิดนั้นเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าเห็บอ่อนมีหรือเปล่ามีที่ไหนมีเท่าไหร่โอเคเคลียร์เนาะคำถามมีอีกหลายคำถามนะเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรผมคิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายไปฟังนะวัตถุดิบนี่ทางอธิบดีท่านมีลายเซ็นออกมานะว่าห้ามนำวัตถุดิบหมูป่นหรือว่าแหล่งที่มาจากประเทศที่มีปัญหาเรื่องของแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์อันนี้มีหนังสือออกมานะครับของทางกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ารายละเอียดตอนบ่ายนะครับฟังนิดหนึ่งอีกอันหนึ่งเรื่องของเดี๋ยวท่านรองก็จะตอบก็ไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งโรคจะวนเวียนว่าเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนโรคอื่นๆจำกัดกำจัดได้ไหมสเปนใช้เวลา10ปีรัสเซียตอนนี้12ปียังไม่จบก็ผมไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้นะเรื่องโรคนี้นอกจากพวกเรานะครับช่วยกันพอดีเมื่อกี้เรื่อง ถ้ารายย่อยเกิดโรคแล้วประกาศเขตโรคระบาด5กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะตามปกติการประกาศเนี่ยมันเป็นไปตามพรบโรคระบาดสัตว์มันจะมีกำหนดเลยว่าพอประกาศเป็นเขตโรคระบาดเนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็ออกคู่มือปฏิบัติใส่ลงไปด้วยนะแต่คู่มือนี้ต้องเป็นไปตามประกาศตามกฎหมายนะคู่มือนี้ไม่ใช่กฎหมายแต่มันมีกฎหมายอยู่ในกฎหมายเนี่ยพอประกาศ5กิโลเนี่ยเหมือนฟรีซไว้แต่ถ้าคุณจะย้ายเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าได้ถ้าคุณมีความปลอดภัยก็ย้ายได้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการออกไปย้ายเข้าใจไหมฮะที่ผมให้ทำบัฟเฟอร์โซน5กิโลถึง10กิโลมันก็เพื่อจะหลบตรงนี้ถ้าคุณปล่อยให้รายย่อยมันเลี้ยงข้างๆคุณ1กิโลถ้ามันเกิดบวกคุณก็อยู่ใน5กิโลเลยงั้นถ้าคุณทำบัฟเฟอร์โซน5กิโลมันเกิดบวกเกิน5กิโลไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังปลอดภัยไงเข้าใจไหมอันนี้ผมมองลึกไปอีกชั้นหนึ่งนี่ปัญหาคือคุณจะทำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วไม่ใช่ลงผมเพราะมันก็ไม่ได้เยอะแยะที่คุณจะต้องทำนะเพราะถ้ามันเข้าฟาร์มหรือประกาศเขตโรคระบาดแล้วครอบคลุมคุณเนี่ยคุณเสียหายแน่นอนกว่าจะตรวจสอบผมเป็นคนบอกออกใบย้ายเนี่ยผมก็ไม่เสี่ยงกับชีวิตราชการผมว่าเอ๊ะผมคุณปลอดภัยแล้วผมออกใบย้ายให้เนี่ยไม่มีใครออกใบย้ายเลยเท่าที่ประสบการณ์ผมมีนะพอประกาศเขตโรคระบาดเนี่ยปศุสัตว์อำเภอจะออกใบย้ายให้สัตว์จากในเขตโรคระบาดออกเนี่ยไม่มีใครออกเลยเพราะทุกคนจะเซฟตัวเองหมดนะงั้นต้องเข้าใจชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันตัวเล็กมันเข้าฟาร์มหรือยังเกิดมันยังไม่มีอาการมันกำลังฟักตัววัคซีนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเกิดย้ายไปแล้วไปอีกที่หนึ่งมันเป็นโรคขึ้นมาอ้ามึงออกไปย้ายมึงรับผิดชอบเสร็จงั้นทุกคนเฟสเซฟมันอย่าให้เกิดปัญหาอย่างนั้นคุณไปทำบัฟเฟอร์ซะมันก็จบครับโอเคครับก็เที่ยง52แล้วหิวข้าวกันแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็คงมีเท่านี้ Facebook ไม่มีคำถามนะ
หรือว่าเดี๋ยวน้องลุงจัดการเองนะไปแล้วค่ะเอาไปแล้วกับมีบางส่วนจะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับช่วงบ่ายนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้งสองท่านมากๆและรวมถึงพี่มดด้วยนะคะที่วันนี้โหเสวนาอย่างเมามันมากเลยค่ะและคำถามก็เยอะมากได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะคะงั้นก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญท่านวิทยากรทั้ง2ท่านอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเรามีของที่ระลึกค่ะอยากจะมอบให้ค่ะก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้นี้เลยค่ะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสำนักวิชาการอาหารสัตว์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะท่านเป็นอดีตนายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและปัจจุบันนะคะยังเป็นอนุกรรมการวิชาการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะขอเรียนเชิญสัตวแพทย์หญิงบุญยิตารุธีคำพรค่ะนะครับก็ท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์นะครับนะครับด้านหน้าเลยดีกว่าครับบนเวทีนะครับภาพจะได้ชัดเจนนะครับที่ฟังนะคะพี่เจมได้ความรู้มากๆค่ะแต่ก็ได้คำนึงค่ะว่ามาแน่แต่ว่าเราจะร่วมมือกันป้องกันยังไงนะคะและที่ CPF เราตระหนักมากๆเลยก็คือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้ต้องร่วมมือกันนะคะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอจิรศักดิ์ด้วยนะครับเราเรียกกันสั้นๆแล้วกันนะครับต่อไปท่านที่2ครับค่ะสัตวแพทย์หญิงดร.วรรณธนีกันประวิตรค่ะก็กราบขอบพระคุณพี่หมอตาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านนะครับในช่วงเช้าที่เราได้ดำเนินการเสวนาไปแล้วนะครับ CPF แจกโชคแจกโชคให้คุณแบบจัดหนักจัดเต็มแจกโชค2ชั้นมูลค่ากว่า18ล้านบาทยิ่งเปิดยิ่งรวยเพียงเลือกซื้ออาหารสัตว์คุณภาพ CPF 1ถุงรับทันทีคูปอง1ใบเลือกสนุกกับ4กติกาพารับโชค1ส่งรหัสชิงโชคมาที่ SMS หมายเลข4141234 2สแกน QR Code บนคูปองพร้อมกรอกข้อมูล3หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนณตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ CPF ที่ร่วมรายการ4ส่งคูปองมาที่ตู้ปน8ปนหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ย้ำเลือกสนุกเพียง1ช่องทางเท่านั้นแค่นี้ก็รอรุ้นรับโชคจัดหนักจัดเต็มจาก CPF ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2562